สวัสดีครับดูครับดีเบตดูครับนะเนี่ยให้มาถามผมอีกสวัสดีครับก็นะต้อนรับเข้าสู่รายการทางออกประเทศไทยประจำวันที่28 ตุลาคม 63นะครับครับภาพชัดเจนเสียงชัดเจนนะครับก็วันนี้ก็เรามาติดตามต่อนะหลังจากเมื่อวานนี้ท่านก็ขอร้องให้จัดหนักแล้วก็จัดหนักไปแล้วจัดหนักจนหมดแรงเนี่ยเมื่อวานจัดหนักไปหน่อยแต่วันนี้ท่านไปฟังครับหนักไม่หนักก็เดี๋ยวก็ท่านฟังดูเอาเองก็แล้วกันครับก็เมื่อเช้านี้รายงานข่าวนิดหน่อยนะหมาวรงค์หรือหมอวรงค์หรือหมาวรงค์เนี่ยก็นำทีมเสื้อเหลืองนะไปทำพิธีบ่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะกล่าวว่าวันนี้เนี่ยกระบวนการระดมนะคนเสื้อเหลืองออกมาโชว์นะนี่ก็ผมรายงานตามเนื้อผ้าว่ากันตรงๆนะครับท่านผู้ฟังมันเริ่มต้นแผนนะแผนของฝ่ายนะปกป้องประยุทธ์จันโอชาดีกว่ามันเป็นแผนที่มันไปผูกมัดติดกันแน่นกับแผนจงรักภักดีสถาบันกษัตริย์หรือว่าแผนนะครับปกป้องสถาบันกษัตริย์เราต้องเข้าใจว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนะวันนี้เนี่ยเขาจะทำอะไรกันยังไงบ้างนะเดี๋ยวเราก็ไปพูดกันแต่เรื่องหนึ่งที่ท่านผู้ฟังอยากจะนะให้ขุดให้สาวให้ล้วงลึกก็คือเรื่องของบินนะบินคนเก็บศพบินเนี่ยโด่งดังที่สุดในบทบาทของคนเก็บศพมูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับแต่ชื่อมูลนิธิผิดถูกยังไงท่านก็ไปแก้มันถูกก็แล้วกันเอาว่ามูลนิธิเก็บศพแหละนะถ้าจำไม่ผิดก็คือร่วมกตัญญูบทบาทของคนเก็บศพของบินบรรลือฤทธิ์เนี่ยซึ่งวันนี้ก็มีคนให้ข้อมูลมาอีกก็แหละปอเต็กตึ้งนี่แหละนะเขาบอกว่าเมื่อก่อนมันไปสมัครปอเต็กตึงแต่วันนั้นน่ะเขาเต็มมันไปเจออุบัติเหตุที่ในร่วมกตัญญูหรือปอเต็กตึงเนี่ยเขากำลังทำเคสอยู่มันก็เลยเข้าไปช่วยนะเนี่ยแล้วก็ต่อมาก็เลยได้เข้าไปทำงานอยู่ตรงนั้นมันก็เลยเมื่อก่อนเขาบอกว่ามีคู่แฝดฝันดีฝันเด่นนะสองพี่น้องเนี่ยทำงานอยู่ในมูลนิธิเนี่ยซึ่งโด่งดังอยู่ก่อนแล้วแต่บินที่พอเข้าไปก็ไปเบียดเอาเนี่ยนะฝันดีฝันเด่นสองคนพี่น้องเนี่ยต้องร้องไห้ออกจากนะมูลนิธิร่วมกตัญญูไปด้วยความเจ็บปวดนี่นะนี่คนของนะคนที่เขาทำงานอยู่ในมูลนิธิเนี่ยไปก็เป็นที่น่าแปลกใจนะครับมูลนิธินี่มีคนทำงานเยอะแยะมีคนเหนื่อยยากและทำมาก่อนนะตาบินนี่นะตาบินนี่มีคนก็แปลมาบอกอาจารย์รู้ไหมว่าบินนี่แปลว่าอะไรก็บอกว่าบินนี่แปลว่าถังขยะเขาว่างั้นแปลว่าขยะไม่รู้นะนี่เขาบอกมาจะแปลว่าอะไรก็ต้องไปถามคนตั้งชื่อให้ตาบินแล้วกันนะทีนี้เนี่ยคือไอ้ตาบินเนี่ยที่พวกเราให้ตรวจสอบให้ขุดคุยให้สาวลึกไปอีกเนี่ยนะบอกกันยังไงอย่านะหลวงตาอยากจะรู้ว่าวันนี้ทำไมเนี่ยนะมันถึงต้องรีบออกมาประกาศมาออกตัวในตอนนี้อยู่ๆเนี่ยนะมันประกาศออกตัวแล้วมันทิ้งมูลนิธิที่มันรักนะและขณะที่พอมันทิ้งมูลนิธิที่มันรักเนี่ยปรากฏว่านะปรากฏว่าไอ้บริษัทใหญ่โตมโหฬารนะเท่าที่เขาประกาศกันเห็นชัดก็คือบริษัทเบียร์สิงห์เนี่ยก็เข้าไปซัพพอร์ตเข้าไปสนับสนุนนะเพิ่มเงินให้อีก 100,000 นะเป็นรายได้ของบินมันดีกว่าเงินเดือนดีกว่าอะไรอีกนะเนี่ยนี่เห็นได้ชัด
และที่เราบอกแล้วว่าเนี่ยนะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่เรื่องบังเอิญว่ามันหมั่นไส้เด็กที่เด็กเนี่ยได้ไปชู3นิ้วนะไปชู1นิ้วหรือ3นิ้วและก็ที่มันบอกว่าเนี่ยนะมันไอเด็กพวกนี้เนี่ยต้องการล้มล้างสถาบันจับจ้วงสถาบันไม่เลยจะเข้าไปตบอะไรเนี่ยจริงๆแล้ววันนี้ท่านผู้ฟังครับนะเรามาดูนะมาฟังกันว่ามันมีที่มาที่ไปอะไรยังไงนะเราคุยกันแบบนะเอาของจริงมาคุยกันนะเราไม่ได้ไปโจมตีไม่ได้อะไรหรอกนะพูดกับของจริงนั่นแหละแต่มันจะรับได้รับไปได้ก็ช่างแม่มันนะเมื่อวานเนี่ยไอ้พวกนะไอ้พวกสลิมนี่นะพวกสลิมไอ้พวกเลียไข่บินเมื่อวานเนี่ยดิ้นกันพลาดนะเมื่อวานเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ด่าผมจะแหลกลานเหมือนกันก็บอกแล้วคุณเข้ามาคอมเมนต์ด่าผมเมื่อไหร่เนี่ยผมก็ลบคุณผมไม่ได้ว่าอะไรคุณนี่แต่ผมก็มีสิทธิ์ลบแต่ใครไปคอมเมนต์ด่าเมื่อไหร่เนี่ยนั้นลบเพราะว่าบอกแล้วคือสิ่งที่ผมทำรายการเนี่ยต้องขอยืนยันกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งบางครั้งเนี่ยจัดหนักจัดเบาอะนะไม่ใช่ประเด็นสำคัญแหละประเด็นสำคัญคือเนื้อหาท่านผู้ฟังก็ขอฝากไปถึงพวกเราที่สนับสนุนเราสนับสนุนผมด้วยนะคือหมายความว่าแฟนคลับเราทุกคนแหละไม่ว่าประเทศประเภทไหนจะดีกรีแรงต้องการให้จัดหนักหรือว่าดีกรีอ่อนต้องการให้พูดแบบซอฟๆแต่ทั้งสองประเภทแต่ผมขอกราบเรียนว่าผมไม่มีเจตนาร้ายอะไรกับใครทั้งสิ้นนะถ้าจะพูดถึงเรื่องร้ายๆของสถาบันกษัตริย์ก็นั่นคือเป็นสิ่งที่ประชาชนควรรับรู้ควรที่จะได้รับรู้ควรที่จะได้รับฟังไม่ใช่มีเจตนาไปนะไปโจมตีไม่มีครับแต่เนื่องจากว่าสังคมไทยเนี่ยมันไม่เปิดโอกาสให้บนดินเนี่ยสามารถวิพากษ์วิจารณ์กันได้มันไม่เปิดโอกาสให้คนเนี่ยนะครับได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างตรงไปตรงมาดังนั้นมันก็ต้องนะมาลงสู่ใต้ดินอย่างผมนี่แหละจริงๆแล้วผมใครจะมาเรียกใต้ดินบนดินผมไม่ได้สนใจหรอกเพราะว่าผมน่ะอยู่บนดินอยู่ตลอดเวลาผมไม่เคยอยู่ใต้ดินแต่ผมไม่เสียค่าโง่ให้มันจับผมเข้าคุกนะผมโดนมาตรา112ผมก็ต้องรีบหนีรีบออกมาเพราะว่ากฎหมายนั้นน่ะมันเป็นกฎหมายที่ทั่วโลกเนี่ยเขาไม่ยอมรับอยู่แล้วดังนั้นการที่ผมได้รับการลี้ภัยทั่วโลกเนี่ยนะก็ยอมรับก็เพราะเขาถือว่าเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนั้นนะทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นจะมาเอาเป็นความผิดกันไม่ได้นะครับท่านผู้ฟังและก็คนที่ผมแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์นั้นก็อยู่ในฐานะที่ต้องวิพากษ์วิจารณ์คนที่ควรที่จะถูกประชาชนวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือ1 นะครับประมุขแห่งรัฐนะคือกษัตริย์ 2 ประมุขของสถาบันหลัก 3 สถาบันคือประมุขของสถาบันนิติบัญญัติประมุขของสถาบันบริหารและประมุขของสถาบันตุลาการ 3ประมุขนี้กับ1ประมุขแห่งรัฐ The Head of State คือกษัตริย์วันนี้จะต้องเป็นผู้ที่ถูกประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ได้โดยที่ได้ปลอดจากการใช้กฎหมายคุกคามแต่ควรจะมีกฎหมายคุ้มครองให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ประมุขแห่งรัฐซึ่งเป็นประมุขใหญ่สุดตามระบบนะ absolute monarchy นะก็พูดกันตรงๆอย่างนี้ผมจะไม่พูดเรื่องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพราะว่าในประเทศไทยนั้นไม่มีระบอบประชาธิปไตยครับมีแต่ระบอบราชาธิปไตย absolute monarchy มีแต่ระบอบกษัตริย์ที่มีกษัตริย์เป็นประมุขเป็น the head of state นะครับเป็นประมุขแห่งรัฐถ้าจะพูดกันให้ครบเลยก็เรียกว่าเป็นประมุขแห่งรัฐ the head of state แต่ประเทศไทยไม่มีระบอบประชาธิปไตยนะที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขไม่มีครับดังนั้นวันนี้เราจะพูดอะไรเนี่ยผมยืนยันกับท่านว่าผมจะต่อไปนี้ผมจะไม่ไปพูดตามภาษาที่เขาบังคับหรือเขาออกกฎหมายให้พูดแต่จะพูดตามเนื้อหาสาระเพื่อที่จะปลูกฝังให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้าใจลึกซึ้งเวลาไปโต้ไปเถียงกันเนี่ยประโยคแรกที่ควรจะโต้เถียงกันในเวทีไม่ว่าเวทีไหนครับท่านผู้ฟังต้องโต้เถียงกันในประเด็นที่ว่าวันนี้ในประเทศไทยเป็นระบอบอะไรคำตอบก็คือเป็นระบอบกษัตริย์หรือระบอบราชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะระบอบ absolute monarchy นะ
มีเนี่ยนะครับประมุขแห่งรัฐก็คือคิงนะวชิราลงกรณ์หรือที่พวกเราเรียกกันเป็นภาษาชาวบ้านว่าพระเจ้าหอยร้อยจิ๋มนะครับเอาละเอาแค่ร้อยจิ๋มนะนะครับท่านผู้ฟังและก็นะประมุขอีก3ประมุขอันนี้ก็เป็นประมุขเหมือนกันนะครับคือประมุขของนิติบัญญัติก็ประธานรัฐสภาแหละนะครับประธานรัฐสภานั่นแหละนะประธานสภานั่นแหละนั่นคือเป็นประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติประมุขของฝ่ายบริหารก็คือนายกรัฐมนตรีคือประยุทธ์จันทร์โอชาประมุขของฝ่ายตุลาการก็นั่นแหละครับนะตุลาการศาลสูงสุดนั่นแหละนะท่านเห็นไหมครับ3คนนี้กับ1คนที่เป็นประมุขแห่งรัฐคือเป็นกษัตริย์ควรที่จะได้รับและถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยประชาชนเพราะประชาชนเป็นผู้เสียภาษีประเทศนี้นะต้องมีประชาชนถ้าไม่มีประชาชนเป็นประเทศไม่ได้หรอกนะขาดประชาชนไม่ได้ประชาชนเป็นตัวปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดชาติและประเทศนะและก็อยู่ได้เพราะต้องอาศัยภาษีของประชาชนนอกจากภาษีของประชาชนแล้วรัฐบาลไปกู้หนี้ยืมสินยังไงผู้ที่รับผิดชอบในการใช้หนี้ก็คือประชาชนดังนั้นประชาชนมีสิทธินะสมบูรณ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ผู้ที่ใช้ภาษีของประชาชนตั้งแต่กษัตริย์และประมุขนะ3ประมุขประมุขแห่งองค์กรอำนาจอธิปไตยคือนิติบัญญัติบริหารและตุลาการต้องวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่วันนี้เราเห็นหนึ่งนะประมุขแห่งรัฐแต่ต้องไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้แค่นักศึกษาและยื่นข้อเสนอให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์วันนี้กลายเป็นพวกล้มเจ้ากลายเป็นมีความผิดกลายเป็นมีความผิดตามมาตรา112นะนักศึกษาชุมนุมราชินีจอมตอแหลราชินีตัวเสพนะสั่งให้นะนำขบวนเพื่อที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์นะบานปลายทำให้เกิดภาพว่าผู้ชุมนุมขวางทางขบวนเสด็จและมีพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับก็ถูกตั้งข้อหาประทุษร้ายต่อนะราชินีและองค์รัชทายาททั้งๆที่เรื่องนี้ได้พิสูจน์กันแล้วซึ่งเราพูดตั้งแต่ต้นว่ามันเป็นเรื่องที่เขาไปหาเรื่องเองไม่ใช่ประชาชนไปต่อต้านอะไรเลยและวันนี้นะครับก็มีการติดตามเส้นทางและก็นะติดตามรายการหมายกำหนดการต่างๆถูกปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดเงื่อนไขเกิดปัญหานี่และผลงานของราชินีตัวเสพหลังจากที่เหยียบแผ่นดินไทยได้เพียง3วัน4วันนะครับวันที่3เหยียบ3วันวันที่3ทีมไผ่ดาวดินก็ถูกอุ้มเข้าคุกนะพอวันที่14นะครับก็ทำให้พี่น้องประชาชนแกนนำต่างๆถูกจับเข้าคุกจนเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้ออกมาเลยไม่ว่าทนายอานนท์ไม่ว่านะเพนกวินไม่ว่าใครแต่ใครและแถมยังยัดข้อหาประทุษร้ายต่อราชินีและนะครับนี่นะครับและทีปังกรนะบรรทุสลายต่อราชินีและรัชทายาทนี่คือความแสบของราชินีตัวแสบนะหลังจากได้ทำเรื่องเหล่านั้นเสร็จนะเริ่มขยับเข้ามาอยู่ปั๊บเนี่ยนะบินบรรลัยฤทธิ์นะบินบรรลัยฤทธิ์ก็เริ่มนะแสดงฤทธิ์ออกมาทันทีอยู่ก็ออกมาประกาศว่าจะไปตบเด็กชู3นิ้วนะพอต่อมานะปรากฏว่าทัวลงก็ออกมาแก้ตัวว่าไม่ใช่จะไปตบเด็ก3นิ้วหรอกจะตบเด็กที่ชูนิ้วกลางนิ้วเดียวคือให้ของลับอย่างนั้นนะกับนะกับสถาบันกษัตริย์บินทำตัวเป็นนะนักเลงอันธพาลจะเข้าไปตบผมพูดในประเด็นที่ว่าบินเนี่ยนะบินบรรลัยฤทธิ์เนี่ยมันไม่มีสิทธิ์ที่จะนะไปใช้ตัวเองเป็นบรรทัดฐานว่าใครจะเคารพใครจะไม่เคารพใครชู3นิ้วได้หรือไม่ได้ใครชู1นิ้วได้หรือไม่ได้มันไม่ใช่เป็นผู้ที่จะต้องนะไม่ใช่ได้มีอำนาจอะไรที่จะไปชี้เป็นชี้ตายและไม่มีอำนาจอะไรที่ควรจะตัดสินว่านะเข้าไปตบได้หรือไม่ไ
นะครับบินเนี่ยจะเข้าไปตบเด็กหรืออะไรก็ไม่จำเป็นนะที่จะต้องมานับปลุกระดมว่าถ้าใครนะชู3นิ้วชู1นิ้วแล้วเนี่ยนะถือว่าเป็นการล้มล้างสถาบันนะดูคิดเอาเองนะแล้วก็จะแสดงวิธีการด้วยการจัดการโดยการเข้าไปตบเนี่ยแน่นอนแล้วครับเด็กนักเรียนถ้าใครบอกว่าเข้าไปชกอย่างนี้ก็เข้าไปตบเนี่ยเข้าไปตบเนี่ยดูแล้วมันนะจะซอฟกว่าแต่จริงๆไม่ว่าจะเข้าไปชกจะเข้าไปตบหรือจะเข้าไปทำร้ายเด็กนี่คุณไม่มีสิทธิ์ทั้งนั้นเพราะไม่มีกฎหมายใดรองรับว่าถ้าประชาชนชู3นิ้วหรือว่าชู1นิ้วนะและให้อนุญาตให้คนที่เห็นไปตบได้ไม่มีดังนั้นวันนี้วิพากษ์วิจารณ์บินบรรลัยฤทธิ์เนี่ยซึ่งแฟนคลับบินบรรลัยฤทธิ์เนี่ยนะออกมาด่าผมเนี่ยนะก็ขอบอกว่าผมแยกแยะเป็นครับและก็ถ้าติดตามฟังรายการผมแยกแยะเป็นนะผมแยกแยะเป็นเพราะบินบรรลัยฤทธิ์เนี่ยผมยังบอกเลยบอกด้วยว่าบินบรรลัยฤทธิ์เนี่ยนะมันได้ดิบได้ดีมีชื่อเสียงนะไม่ใช่สร้างหนังไม่ใช่เล่นหนังหรอกครับนะและสมัยที่เล่นหนังที่เป็นดาราอยู่ใครๆก็รู้ว่าบินเดี๋ยวก็ไปนะจีบใครไปนอนอยู่กับใครนะนอนอยู่กับใครไปหลอกลวงนะอะไรใครอะไรยังไงเนี่ยนะต้องไปให้เจ้าตัวนะที่โดนบินเนี่ยนะหลอกกินไข่แดงบ้างอะไรบ้างเนี่ยมาแฉแล้วกันผมจะไปแฉเองเดี๋ยวจะหาว่าผมไปปรับปรำครับสักวันนึงแหละถ้าบินเนี่ยนะถ้าบินออกตัวแรงอย่างนี้เชื่อเถอะไอ้ความลับของไอ้บินบรรลัยฤทธิ์เนี่ยนะที่ปิดเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวก็ออกมาเองแต่เชื่อผมเถอะผมจะไม่พูดเรื่องประเด็นส่วนตัวเหล่านั้นแต่จะมาพูดในประเด็นที่ไอ้บินบรรลัยฤทธิ์เนี่ยมันมาสร้างนะกระแสนะตบเด็กชู3นิ้วมันตอนหลังมันจะมาแก้ตัวว่าจะเข้าไปตบเด็กชู1นิ้วก็ตามแต่ลักษณะสร้างกระแสนี้ก็เพื่อชี้ให้เห็นว่าวันนี้ขบวนการนักศึกษาประชาชนหรือคณะราษฎรที่ใช้สัญลักษณ์ชู3นิ้วนะเสรีภาพนะเสรีภาพสิทธิเสรีภาพประดอนภาพเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยนะมันกลายเป็นเรื่องที่ล้มเจ้ากลายเป็นเรื่องที่นะไม่เคารพสถาบันท่านผู้ฟังครับมันสร้างกระแสนี้ขึ้นมาแล้วก็ประกาศเลยว่ามันจะเข้าไปตบผลที่ตามมาอยากเห็นได้ชัดเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้นี่ก็มีรายการมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเห็นนักเรียนไม่หยุดเคารพธงชาติก็เดินเข้าไปตบเด็กล้มคว่ำอยู่ที่สถานีรถไฟอยู่ใกล้ๆทางรถไฟนะที่จังหวัดอยุธยาใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับเกิดผลทันทีครับเพราะบินเนี่ยนะบินเนี่ยนะเด่นดังขึ้นมาชั่วข้ามวันและก็คนที่ไปตบเด็กก็เด่นดังขึ้นมาชั่วข้ามวันครับแน่นอนแล้วครับมีทั้งสองฝ่ายหนึ่งนะที่ออกมาเชียร์บอกสมควรแล้วนะสมควรแล้วควรจะตบเด็กเนี่ยนะเด็กนักเรียนเป็นนักเรียนได้ยังไงนักเคารพธงชาติยังไม่หยุดยืนตรงนะอีกฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็บอกว่าอีป้าเนี่ยมึงเป็นอะไรกับเขานะมึงไม่ใช่พ่อแม่เขามึงไปตบลูกเขาได้ยังไงมึงจะมาอ้างความจงรักภักดีมึงจะอ้างความรักชาติด้วยการยืนเคารพธงชาติอย่างนั้นเหรอนะมึงไม่อีเดียดไม่ปัญญาอ่อนไปเหรอไอ้คนที่เขารักชาติเนี่ยนะเขาไม่ยืนตรงเวลาเนี่ยนะเวลาเขาร้องเพลงชาติเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รักชาตินะครับท่านผู้ฟังแต่นี่วันนี้เนี่ยเห็นไหมโรคระบาดนี่เริ่มเกิดขึ้นแล้วโรคระบาดว่าคลั่งเจ้าบ้าเจ้าชูรูปกษัตริย์นะชูรูปกษัตริย์ต่อต้านพวกเรียกร้องประชาธิปไตยแม่งกลายเป็นโอ้โหกลายเป็นคนที่มีบุญคุณต่อประเทศชาตินะทุกคุณต้องสำนึกนะต่อประเทศชาตินะนะทุกคุณต้องถือว่าประเทศชาติมีบุญคุณนะจนบางคนนะแม่งประเทศชาติอยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยบางคนเนี่ยที่ซุกหัวนอนยังจะไม่มีเลยนะทำงานทั้งปีนะยังไม่มีที่จะซุกหัวนอนยังต้องไปเช่าที่ซุกหัวนอนกันอยู่เลยนะประเทศชาติแม่งรักเหลือเกินนะแต่อีกคนหนึ่งแม่งไอ้เหี้ยมีวังทั่วประเทศเลยไว้ให้หมาไว้ให้แมวไว้ให้แมงสาบไว้ให้หนูนอนนะ
แล้วก็นะแถมยังไปซื้อวังอยู่ต่างประเทศนะกอบโกยทั้งเงินทองทั้งทุกอย่างและวันนี้ที่รู้ข่าวมาเพิ่งซื้อนะเครื่องบินใหม่เอี่ยมอีกลำหนึ่งและคราวนี้ไม่ได้บินมาประเทศไทยก่อนนะครับคราวนี้บินจากฝรั่งเศสเนี่ยนะไปเยอรมันเลยนี่ข่าวล่าสุดนะผมบอกว่าให้พรรคพวกเตรียมเช็คข่าวนี้ให้ดีแต่เขายืนยันมาแล้วว่าเนี่ยมีการซื้อใหม่ใช้งบอะไรครับใช้งบกองทัพอากาศเพราะว่าผบ.ทอ.หรือผบ.กองทัพอากาศคนนี้เนี่ยมาแบบข้ามห้วยข้ามหัวของนะนายทหารในกองทัพอากาศเขารู้ดีมาได้เนี่ยเพราะว่าพระเจ้าหอยร้อยสิบเอ้ยพระเจ้าหอยร้อยจิ๋มนะเป็นคนที่นะกำหนดว่าต้องให้คนนี้ขึ้นมาเป็นนะผบ.ทอ.คนนี้ก็เลยรีบสนองนะเครื่องบินใหม่อีกลำหนึ่งเรื่องนี้ผมกำลังตรวจสอบอยู่นะครับท่านผู้ฟังนะและก็กำลังให้คนตรวจสอบและให้คนพยายามที่ถ่ายภาพไอ้เครื่องบินใหม่นี้มาให้ได้เพื่อมายืนยันตอนนี้ไม่ใช่ว่าไม่กล้ายืนยันนะแต่พูดตามเนื้อผ้าเขาส่งข่าวมาเป็นอย่างนี้แต่ถ้ามาบอกว่า 100% เดี๋ยวจะหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่ามันเล่นแร่แปรธาตุได้นะมันอาจจะไปซุ่มอาจจะแกล้งทำเป็นบัญชีของกองทัพอากาศบัญชีของอะไรนี้มันใช้ชื่อนะเครื่องบินเป็นชื่อบัญชีเป็นทรัพย์สินของเนี่ยนะกองทัพอากาศบ้างกองอะไรบ้างเนี่ยนะแต่ที่รู้มาวันนี้เนี่ยนะกองบินของกษัตริย์ไทยเราวันนี้มีถึง30กว่าลำเนี่ยที่เตรียมเอาไปเนี่ยนะแต่งบประมาณที่ซื้อเครื่องบินทั้ง30กว่าลำค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆค่าดูแลรักษาอะไรทั้งหมดเนี่ยเป็นของประชาชนทั้งนั้นนะและวันนี้กำลังเพิ่มนะเครื่องบินใหม่เอี่ยมอ่องจากฝรั่งเศสไปอีกหนึ่งลำท่านผู้ฟังครับนี่นะครับและหลังนี้เนี่ยนะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยภาษีของประชาชนต้องแบกรับนะค่าใช้จ่ายทั้งหมดอย่างนี้เนี่ยแล้ววันนี้ประชาชนจะวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้หรือวันนี้เด็กนักเรียนนักศึกษาประชาชนเขาเป็นเด็กรุ่นใหม่เขามองถึงความนะความชอบธรรมและเขามองถึงเหตุผลนะและประกอบกับคนหนุ่มพวกนี้เขาไม่กลัวไม่เหมือนคนเฒ่าคนแก่นะที่ถูกล้างสมองมานานถ้าใครวิพากษ์วิจารณ์เจ้าแล้วเนี่ยนะถ้าวิพากษ์วิจารณ์เจ้าแล้วเนี่ยนะจะกลายเป็นนะคนไม่ดีไปทัศนะของคนเก่าคนแก่ที่ถูกครอบงำจนความคิดเนี่ยออกนอกกรอบว่านะไม่ว่ากษัตริย์จะทำอะไรห้ามวิพากษ์วิจารณ์และจะต้องเคารพเพราะว่านะเขาเป็นผู้มีบุญญาธิการเขาเป็นนะเป็นเทพเจ้าเขาเป็นสมมุติเทพแต่ว่าคนรุ่นใหม่วันนี้เนี่ยความคิดนั้นน่ะไม่มีเหลือเลยครับไอ้วิธีคิดและความเชื่อของคนรุ่นใหม่วันนี้เขาเชื่อสิ่งที่พิสูจน์ได้เขาเชื่อสิ่งที่เขาค้นหาได้ด้วยตัวเองเขาไม่ใช่เชื่อสิ่งที่ใครมาหลอกให้ฟังเหมือนกับคนรุ่นเก่านี่ผมยืนยันกับท่านได้ผมอยู่ระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าผมสัมผัสได้ผมร่วมสมัยได้ผมเคยอยู่ร่วมกับคนรุ่นเก่าคนรุ่นเก่าเนี่ยเป็นคนที่คิดอย่างนั้นจริงๆและคนรุ่นใหม่เขาก็คิดแบบนี้จริงๆเขาคิดว่ามันของจริงใช่หรือไม่ถ้าใช่เขาก็ยอมรับอะไรที่มันใช่เขาก็บอกว่าใช่อะไรที่ถามว่ามันไม่ใช่ก็บอกมันไม่ใช่สรุปว่าวันนี้กษัตริย์เนี่ยนะครับคือต้นเหตุของปัญหาทั้งหลายทั้งปวงและก็ระบบกษัตริย์ไทยเนี่ยนะมันเป็นศูนย์กลางของปัญหาของประเทศดังนั้นเขาคิดจะแก้ปัญหาให้กับประเทศชาตินี่คือสิ่งที่ผมยืนยันกับท่านนะอย่างและก็พูดอย่างตรงไปตรงมานะว่าขบวนการนักศึกษาประชาชนวันนี้ที่รวมกันเรียกว่าคณะราษฎรนั้นเขามองว่าสถาบันกษัตริย์นั้นและก็ระบอบกษัตริย์ในประเทศไทยเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะพูดตรงๆแบบผมไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าเขาเข้าใจตรงๆกับอย่างที่ผมได้อธิบายนี่แหละว่าวันนี้เนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยถ้าจะแก้ปัญหาทั้งหมดเนี่ยจะต้องแก้ที่นะต้นเหตุของปัญหาคือต้องแก้ที่สถาบันกษัตริย์
อันนี้ต้องแก้ที่สถาบันกษัตริย์เพื่อให้กษัตริย์นะอยู่ในบทบาทที่เหมาะสมจึงจะนำไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆนานาได้ผมย้ำอีกทีนะครับวันนี้เพราะนักศึกษาประชาชนคณะราษฎรเนี่ยเขามองว่าสถาบันกษัตริย์และกษัตริย์เป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งหลายทั้งปวงในประเทศไทยดังนั้นการที่จะแก้ปัญหาในประเทศไทยจะต้องแก้ปัญหาที่สถาบันกษัตริย์และตัวกษัตริย์ดังนั้นข้อเสนอที่ให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นั่นคือเจตนารมณ์และนั่นคือวิธีการที่และถูกต้องที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศแต่วันนี้ผู้ที่นำเสนอที่ต้องการนะครับที่ต้องการที่จะแก้ปัญหาของประเทศวันนี้กำลังถูกขบวนการของฝ่ายกษัตริย์นะใช้วิธีการปลุกระดมประชาชนให้เข้าใจว่านักศึกษาประชาชนที่เรียกร้องต้องการปฏิรูปกษัตริย์นั้นเป็นพวกไม่จงรักภักดีนะครับและพวกที่ออกมาไล่ประยุทธ์จันทร์โอชาก็กลายวันนี้กำลังโยงกำลังเอาไปมัดเป็นพวกเดียวกันว่าพวกนี้ก็พวกไม่จงรักภักดีและวันนี้ที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ฝ่ายนะฝ่ายเผด็จการมันกำลังดึงเข้ามามัดกันรวมกันไว้ก็คือว่าให้ประยุทธ์ออกไปได้เพราะถ้าประยุทธ์ออกไปและจะกระทบกระเทือนถึงสถาบันกษัตริย์ดังนั้นมันเอา3เรื่องนี้มารวมกันไว้จะต้องปกป้องประยุทธ์เอาไว้เพื่อรักษาสถาบันจะต้องออกมาต่อต้านคนชู3นิ้วเพื่อที่จะปกป้องสถาบันนี่นะครับท่านผู้ฟังครับการเมืองไทยมันเดินมาถึงตรงนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายต่อท่านแต่ที่ค้างไว้พวกเขาทวงมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไหนเรื่องเอาเรื่องไอ้บินก่อนนะไอ้เรื่องว่าแผนมันจะแก้จะทำยังไงเดี๋ยวค่อยพูดว่างั้นเอาเรื่องไอ้บินก่อนว่างั้นอ้าวไอ้บินบรรลัยฤทธิ์นะวันนี้ไอ้บินบรรลัยฤทธิ์เนี่ยนะเอากลับมาที่เรื่องไอ้บินบรรลัยฤทธิ์ก่อนนะเอาละนะเอาตามวันนี้ผมนี่เอาตามความต้องการของพี่น้องเดี๋ยวขอจิบกาแฟหน่อยนะสำหรับเรื่องที่ศาลรัฐนูลตัดสินเนี่ยนะว่าส.ส.ฝ่ายรัฐบาลหลุดหมดเนี่ยนะไอ้ฝ่ายก้าวไกลฝ่ายอนาคตใหม่ยังโดนอีกคนหนึ่งเนี่ยไอ้เรื่องนี้ไม่ต้องพูดครับนะเพราะว่าผมเบื่อเพราะผมเคยพูดไว้แล้วว่ากระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นกระบวนการยุติธรรมที่นะก็เรียกว่าหัวดอนะคือพูดภาษาปากใต้ที่เขาใช้คำว่าหัวดอเนี่ยหัวดอเนี่ยความหมายมันมีมากท่านอยากคิดว่าเป็นความเป็นเรื่องของไม่สุภาพนะครับท่านผู้ฟังนะเพื่อนรักกันนานเนี่ย10 ปี20 ปีไม่ได้เจอกันเนี่ยนะพอเจอกันเนี่ยนะเจอหน้ากันเนี่ยเพื่อนรักกันมากเนี่ยนะมันจะทักทายกันมาแต่ไกลเลยนะหัวดอนะหัวดอมึงไปอยู่ไหนมาเนี่ยนะหัวดอมึงไปอยู่ไหนมาเนี่ยไม่เห็นเลย10 ปี 10 ปีแล้วไม่ได้เจอกันเลยหัวดอกูนี่คิดถึงมึงจังเลยหัวดอมาอยู่ไหนมานะนี่คือลักษณะปากใต้เวลามาทักทายกันเนี่ยนะคนที่รักกันมาเจอกันนานปั๊บเนี่ยนะมันก็ทักทายกันขึ้นต้นด้วยหัวดอถ้าท่านเข้าใจผิดคิดว่าหัวดอนี่เป็นคำไม่ดีไม่ใช่มันเต็มไปด้วยหลายความหมายนะเหมือนกับไอ้ตาชวนป่วยปีแปะกอกระโดเหี่ยวเนี่ยนะเวลามาจีบปากจีบคอพูดอะไรแล้วคนก็ไปยืนฟังมาแล้วคนก็รู้ทันนะคนก็รู้ทันว่าไอ้เหี้ยเนี่ยแม่งกระล่อนอีกแล้วเนี่ยนะเขาไม่ทนฟังอยู่เขาก็จะพูดสั้นๆว่าหัวดออย่าแหมขี้หมูแล้วเขาก็เดินไปเห็นไหมไอ้คำว่าหัวดอกับตาชวนป่วยปีแปะกอกระดอเหี่ยวเนี่ยกับหัวดอที่เพื่อนรักกันไม่ได้เจอกันนานเนี่ยนะมันคนละความหมายกันนะท่านผู้ฟังและมาถึงศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าใครไปนั่งฟังศาลรัฐธรรมนูญอยู่เนี่ยนะยังมาอินกับมันยังมาโอ้โหเสียอกเสียใจยังมาบ่นว่าศาลเนี่ยแม่งไม่มีความยุติธรรมเลยอย่างเงี้ยผมก็ตอบว่าหัวดอผมก็ต้องตอบว่าหัวดอเสียเวลาไปฟังหัวดอเสียเวลาไปฟังไอ้ศาลหัวดอท่านไปแปลเองก็แล้วกันนะครับท่านผู้ฟังนะเหมือนกับราชินีอย่างเงี้ยนะไปกราบมันอะไรมันผมก็ต้องบอกราชินีหัวดอราชินีหัวดอเนี่ยกษัตริย์หัวดอเนี่ย
ความหมายของหัวดอใช้ได้อีกหลายในมิติหลายมิตินะวันนี้ไอ้บินบรรลัยฤทธิ์ก็กำลังเป็นไอ้บินหัวดอนะไอ้บินหัวดอนำนะพฤติกรรมระยำนะว่าถ้าใครชู3นิ้วถ้าใครนะไม่เคารพธงชาติอะไรเนี่ยนะต้องเข้าไปตบแล้วเนี่ยนะนี่คือโรคระบาดจากไอ้บินมันออกมาพูดว่าแม่งเดี๋ยวกูจะเข้าไปตบและเดี๋ยวนี้ก็มีคนนะก่อกระแสเนี่ยตบเลยตบเด็กนักเรียนท่านผู้ฟังนะวันนี้ไอ้บินบรรลัยฤทธิ์เนี่ยนะก็กลายเป็นไอ้บินรวมพลเรียกรวมพลวันที่1พฤศจิกายนนะวันที่1พฤศจิกายนครับท่านผู้ฟังที่วัดพระแก้ววันที่1พฤศจิกายนที่วัดพระแก้วเนี่ยได้ข่าวมานะข่าวนี้ก็นะไปตรวจสอบอีกทีนะไปตรวจสอบอีกทีว่าวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยพระเจ้าหอยร้อยจิ๋มเนี่ยนะไม่รู้พระเจ้าหอยร้อยจิ๋มหรือว่าจะเป็นอินุยตัวแสบนะจะไปเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกตนะที่วัดพระแก้วเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยนะพอถึงฤดูฝนฤดูหนาวหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะเขาจะให้กษัตริย์เนี่ยนะเขาจะมีนะภารกิจไปเปลี่ยนเครื่องทรงหรือเสื้อนะไปเปลี่ยนเสื้อแหละพระแก้วมรกตเนี่ยนะต้องใส่เสื้อพระนะเป็นพระแก้วมรกตเนี่ยจะเปลี่ยนเสื้อหรือเปลี่ยนเครื่องทรงตามฤดูกาลทีนี้วันที่หนึ่งเนี่ยนะซึ่งก็ไม่เคยมีนะไม่เคยมีโปรแกรมมาก่อนแล้วก็มาเซตโปรแกรมมาหลังจากอินุยมันวางแผนแล้วหลังจากที่พารถไปติดนะเอาขบวนของมันเนี่ยนะไปติดอยู่กับม็อบแล้วก็จัดการม็อบไปเรียบร้อยนะแล้วก็เอาผู้นำนะของม็อบวันนั้นของการชุมนุมวันนั้นก็ไปเข้าคุกจนวันนี้ก็ไม่ได้รับการประกันตัวนะเสร็จแล้ววันนี้กิจกรรมขยักที่สองนะก็วางแผนกันเนี่ยก่อนหน้าไม่กี่วันเนี่ยว่าจะต้องนะเอาวันที่พระเจ้าหอยร้อยจิ๋มเนี่ยไปเปลี่ยนเนี่ยนะเสื้อไปเปลี่ยนนะเครื่องทรงของพระแก้วเนี่ยเป็นวันที่จะต้องทำให้นะฝ่ายชู3นิ้วเนี่ยมันกลัวนะก็เลยให้ไอ้บินบรรลัยฤทธิ์เนี่ยนะไอ้บินคนเก็บศพเนี่ยซึ่งเมื่อวานนี้เอาล่ะครับไอ้บินคนเก็บศพเนี่ยเมื่อวานนี้บอกว่าพี่น้องประชาชนเขาจะยกให้เป็นครูใหญ่และก็มีคนเนี่ยครับมีคนเนี่ยนะถามผมมาว่าครูใหญ่เนี่ยนะโรงเรียนไหนนะครูใหญ่โรงเรียนไหนและก็ทำไมถึงได้เป็นครูใหญ่หรือเป็นอาจารย์ใหญ่เขาเรียกอาจารย์ใหญ่นะไม่ใช่ครูใหญ่นะว่าจะไปเป็นอาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนไหนยังไงคนถามกันมาเยอะผมก็คิดว่ารู้เรื่องกันไปแล้วพี่น้องเรารู้แล้วใช่ไหมว่าเขาจะให้เป็นอาจารย์ใหญ่นี่หมายความว่ายังไงนะเอาละครับในโรงพยาบาลเนี่ยนะศพที่เขายกให้นักศึกษาแพทย์เนี่ยนะไปศึกษากันเนี่ยนะจะไปศึกษาด้วยการผ่าตัดด้วยการดูนะดูเอ็นดูกระดูกดูอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคือศพที่เขายกให้โรงพยาบาลเอาไว้นะเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาแพทย์ได้ศึกษาความจริงว่าในร่างกายมนุษย์มีอะไรบ้างเนี่ยหรือว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยถ้าเป็นโรคอย่างนี้และไอ้ตัวนี้มันจะเป็นยังไงเนี่ยเนี่ยไอ้ศพที่เขายกให้โรงพยาบาลเนี่ยเขาเรียกว่าอาจารย์ใหญ่นะไม่ต้องอธิบายต่อแล้วนะเข้าใจแล้วนะไม่ต้องมาถามเลยนะว่าเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนไหนมหาลัยไหนเนี่ยนะเอาว่าประชาชนก็อยากให้บินไปเป็นอาจารย์ใหญ่ก็แค่นั้นแหละผมไม่ได้ไปติดใจอะไรหรอกนะแต่วันนี้ถึงที่เป็นจริงก็คือว่าวันนี้ราชินีนุ้ยเนี่ยเมื่อเขาวางแผนเสร็จสับเรียบร้อยแล้วว่าวันที่1พฤศจิกาเนี่ยนะให้สามีสุดที่รักของเขาพระเจ้าหอยร้อยจิ๋มเนี่ยไปเปลี่ยนเครื่องทรงนะพระแก้วมรกตนะแล้วก็ในขณะที่ไปที่วัดพระแก้วเนี่ยนะก็ต้องให้มีประชาชนเนี่ยนะมืดฟ้ามัวดินไปนะและคนที่จะเรียกร้องเอาประชาชนเนี่ยนะไปได้เนี่ยนะก็ต้องหาคนที่มีชื่อเสียงว่างั้นเถอะนะบังเอิญว่านะบินเนี่ยมันก็เข้าตานะบินเนี่ยมันก็เข้าตาอินุยอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยใช้บริการบินบรรลัยฤทธิ์เนี่ยนะเป็น
ผู้นะเป็นผู้เป็นผู้นําไอ้ผ้ากฐินพระราชทานนะไปทอดที่ไหนพระวัดไหนผมจําไม่ได้นะบินบรรลัยฤทธิ์เนี่ยนะจริงๆแล้วไม่ใช่ใครที่ไหนครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญที่บินเนี่ยอยู่ๆแล้วก็ลุกขึ้นมาตะโกนด่าเด็กจะไปตบเด็กหรอกนะครับแต่บินบรรลัยฤทธิ์เนี่ยนะมันอยู่ในเครือข่ายที่ถูกฝ่ายเจ้าเนี่ยนะเขาเอามาไว้ใช้ประโยชน์ในยามที่เขาต้องการนะครั้งหนึ่งเนี่ยขณะที่บินได้รับชื่อเสียงโด่งดังนะที่นะเอาเงินไปแจกน้ำท่วมบ้างอะไรบ้างเนี่ยหลังจากนั้นแล้วก็ได้รับนะให้เป็นผู้แทนเอาผ้ากฐินพระราชทานเนี่ยนะไปพระราชทานแก่วัดบางวัดซึ่งมีภาพนะมีภาพเลยนั่งรถเบนซ์อย่างดีแต่งชุดขาวอย่างดีเราจะเห็นได้ว่าที่ไปที่มาของบินเนี่ยบินวันนี้ก็คือเครื่องมือของวังนะเครื่องมือของวังแล้วก็บินเนี่ยจะทำอะไรจริงๆที่พูดอ้างอิงเกี่ยวกับกษัตริย์เนี่ยอยู่ๆบินจะมาทำเองไม่ได้แต่ต้องรับงานมาแน่นอนดังนั้นถึงแม้บินจะแสดงแบบเป็นธรรมชาติว่าข้าว่าเขาเนี่ยนะมีความซาบซึ้งในบุญคุณพระมหากษัตริย์นะจงเขาจงรักภักดีพระมหากษัตริย์กูถามมึงหน่อยเถอะไอ้บินหัวกระดอนะไอ้บินหัวดอนะไอ้บินหัวดอกูถามมึงนิดนึงที่มึงซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยนะว่ากษัตริย์คนนี้เนี่ยนะมันทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติเนี่ยกูท้ามึงจริงๆนะมึงยกมาทักเหลืองดิว่าไอ้พระเจ้าห้อยรอยจิ๋มเนี่ยนะไอ้พระเจ้าห้อยรอยตุยของมึงเนี่ยว่าทำประโยชน์อะไรมาบ้างมึงยกมาทักเรื่องดีที่มึงรู้สึกว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณซาบซึ้งในบุญคุณของกษัตริย์และราชินีนุ้ยเนี่ยนะแล้วที่นีนุ้ยที่กูเรียกว่าอีนุ้ยเนี่ยนะทำไมกูต้องเรียกว่าอีนุ้ยเพราะใครๆเขาก็เรียกกันว่าอีนุ้ยนะมึงเรียกกูว่าอย่างว่ากูเนี่ยมึงเรียกว่ากูไอชูพงก็ได้กูก็เรียกมึงว่าไอบินก็ได้ไอนะหรือว่ามึงเรียกกูว่าไอชูพงนะเรียกกูว่าไอชูพงกูเรียกมึงว่าไอบินอีนุ้ยก็เรียกว่าไอชูพงก็ได้กูก็เรียกว่าอีนุ้ยก็ได้ไม่เห็นมันเป็นอะไรเลยเพราะมนุษย์เนี่ยนะเกิดมามันเท่าเทียมกันแหละมึงไม่ได้มีอะไรดีเด่นกว่าประชาชนกันหรอกนะและแถมพวกมึงเนี่ยนะยิ่งต้องเคารพต่อประชาชนไอ้บินมึงเข้าใจผิดแล้วถ้ามึงจะพูดวันนี้มึงต้องบอกว่ามึงเนี่ยนะอยู่ได้ทุกวันนี้เนี่ยนะอยู่ได้เพราะประชาชนนะไอ้บินมึงไปทำงานแม้กระทั่งอยู่ในมูลนิธิเนี่ยนะมูลนิธิอยู่ได้เพราะใครอยู่ได้เพราะประชาชนประชาชนเขาบริจาคมึงก็ได้แดกเงินที่เขาบริจาคนั่นแหละมึงอย่ามาโกหกเลยนะมึงมีชื่อเสียงเนี่ยมึงมีชื่อเสียงเพราะว่างานของมึงเพราะว่าองค์กรของมึงเพราะว่ามูลนิธินะและวันนี้เนี่ยที่กูมึงเบิ่งมาทราบซึ้งเนี่ยนะทราบซึ้งเหลือเกินเนี่ยนะกับกษัตริย์องค์นี้เนี่ยกษัตริย์องค์นี้ผลงานมีอะไรล่ะมึงยกมาที่ไอ้บินมึงยกมาที่มึงบอกว่าวันที่หนึ่งเนี่ยนะพวกเราเหล่าพระสงฆ์นิกรผู้จงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ขอให้กล้าแสดงตัวออกมาใส่เสื้อเหลืองใส่สีชมใส่เสื้อสีชมพูนะออกไปรวมกันที่วัดพระแก้วนะแล้วก็ที่รู้มาครับท่านผู้ฟังครับที่รู้มาเนี่ยนะว่าการไปวัดพระแก้วคราวนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าไอ้บินพูดแล้วเนี่ยนะประชาชนตาไม่บินนะแม้กระทั่งแฟนคลับไอ้บินเยอะแยะครับตั้งแต่ไอ้บินมาบอกว่าจะตบเด็กเนี่ยแม่งนั่นออกมาด่าไอ้บินกันเลยนะแต่ว่าคนที่จะไปนะคนที่จะไปที่นั่นวันนี้อินุ้ยมันได้สั่งการไปแล้วว่าให้กำชับนะว่าให้กำชับว่าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยนะระดมคนออกมาช่วยนะมาช่วยนะมาช่วยให้ไปร่วมกับไอ้บินในวันที่1พฤศจิกาดังนั้นไอ้บินเนี่ยเขาเอาแค่เป็นตัวพรีเซนเตอร์เขาเอาแค่ยืมปากไอ้บินออกมาตะโกนบอกเพื่ออะไรนะเวลาคนจะไปนั้นเนี่ยนะก็คนเนี่ยนะจะถูกทางการเนี่ยนะหน่วยงานต่างๆทั้งบริษัทห้างร้านทั้งทางการเนี่ยนะบังคับนะให้ไปกันและวันนี้ก็ออกมาเฉยแล้วมีการขอร้องมีการบังคับให้ไปกันนะอย่างไปร่วมกับหมอวรงหมาวรงที่นะอนุสาวรีย์วงเวียนใหญ่เนี่ยแหละนะเหมือนกันในวันที่เนี่ยนะวันที่ที่1พฤศจิกาเนี่ยนะที่จะออกไปเนี่ยนะครับ
ก็หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะระดมกันนะเอาคนไปกันเพื่อให้เห็นว่านี่แหละมีการนะประชาชนที่จงรักภักดีนะจงรักภักดีจริงๆออกไปด้วยความจงรักภักดีออกไปด้วยความรู้สึกสำนึกในนะพระมหากรุณาธิคุณและตอนนี้เนี่ยนะจะมีรายการออกมาพูดให้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหรือว่าบุญคุณของกษัตริย์ว่าประเทศไทยเนี่ยนะอยู่ได้มาทุกวันนี้เพราะมีกษัตริย์ถ้าไม่มีกษัตริย์วันนี้ก็ไม่มีประเทศไทยแล้วท่านผู้ฟังครับไปพูดให้เด็กนักเรียนวันนี้นะฟังเนี่ยเขาหัวเราะครับแต่ถ้าไปพูดให้คนเฒ่าคนแก่อายุ60 70 80 90เนี่ยฟังเนี่ยนะไอ้พวกนั้นมันก็ยังยกมือไหว้ไม่ใช่ฟังอย่างเดียวนะยกมือไหว้เลยพอพูดถึงกษัตริย์เนี่ยยกมือไหว้เลยนะเหมือนกับว่ากำลังพูดถึงเทวดาเลยนั่นคือคนรุ่นเก่านะสมองเนี่ยนะเขาเรียกว่าถ้าเป็นรถเนี่ยจะซ่อมไม่ขึ้นแล้วนะไอ้คนรุ่นเก่าเนี่ยที่ประเภทพอพูดถึงในหลวงพอพูดถึงราชินีทั้งราชินีเนี่ยเมื่อก่อนแม่งเสิร์ฟกาแฟให้คุณแดงอยู่บนเครื่องบินเนี่ยนะไอ้ราชินีตัวนี้ไอ้นุ้ยเนี่ยนะเสิร์ฟกาแฟอยู่ไม่อยากจะไปพูดถึงเรื่องส่วนตัวมากมายนะนอกจากนั้นนอกจากเสิร์ฟกาแฟแล้วไอ้นุ้ยเนี่ยนะมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ดีเด่นวิเศษกว่าพี่น้องประชาชนคนทั่วไปนะนอกจากเสิร์ฟกาแฟแล้วมันก็อีเล็ตเต้ตุ้ยไปตุ้ยมาให้คนโน้นจับตุ้ยทีคนนี้จับตุ้ยทีเป็นปกติแต่วันดีคืนดีเนี่ยนะมันมาเดินให้ประชาชนยื่นตีนมันเนี่ยนะให้ประชาชนกราบนี่ผมเห็นในคลิปนั้นแล้วโอ้โหมันเดินปกติคนกราบมันยังไม่เท่าไหร่นี่มันเจตนายื่นตีนไปให้เขากราบเลยนะท่านคงเห็นนะเนี่ยท่านผู้ฟังและไอ้พฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยนะไอ้บินนะไอ้บินหัวดอไอ้บินหัวดอไอ้บินหัวดอไอ้บินหัวกระดอและวันนี้เนี่ยนะคนอย่างอีนุ้ยที่มันเดินมาแล้วมันยื่นตีนให้พี่น้องประชาชนกราบอ่ะเนี่ยมึงจะต้องด่าว่าอีนุ้ยมึงอ่ะนะไม่เหมาะสมไอ้เหี้ยเขาเนี่ยนะเสียภาษีเลี้ยงมึงมาเนี่ยนะวันนี้เนี่ยนะมึงเห็นประชาชนนั่งกับพื้นเนี่ยมึงจะต้องก้มลงไปนั่งกับพื้นแล้วบอกว่าพี่น้องนะยืนก็ได้นั่งก็ได้ไอ้แถวหน้าเนี่ยโอเคจะนั่งก็ได้แถวหลังยืนก็ได้จะได้มองเห็นนะเออแล้วก็มึงก็ต้องไปนั่งกับพื้นแล้วถ้าคนจะไปไหว้มึงก็บอกอย่าทำอย่างนั้นไม่ดีไม่ต้องนะมึงจะต้องเดินยกมือไหว้เขาเนี่ยเวลาเดินไปมึงต้องยกมือไหว้ประชาชนไม่ใช่ประชาชนไปยกมือไหว้มึงอีสัตว์นะอีแสบอีเหี้ยกูก็ต้องด่ามึงอย่างเงี้ยเพราะว่ากูทนไม่ไหวเพราะกูเห็นว่ามึงเนี่ยดูถูกประชาชนกูไม่ได้มีเรื่องส่วนตัวอะไรกับมึงนะไอ้นุ้ยกูไม่ได้มีเรื่องอะไรส่วนตัวกับมึงกูไม่ได้อิจฉามึงกูไม่ได้อะไรทั้งนั้นแต่กูเห็นมึงทำกับประชาชนแล้วกูเนี่ยนะเห็นแล้วว่ามึงดูถูกประชาชนเหลือเกินมึงไม่กี่วันนี้เป็นคนเสิร์ฟนะกาแฟอยู่บนเครื่องบินวันนี้พือมึงโดนไอ้หอยร้อยจิ๋มจิ้มตุ้ยมึงไม่กี่ทีนะกูว่ามันจิ้มมึงไม่กี่ทีหรอกเพราะว่ามันมีตุ้ยอีกหลายตุ้ยให้จิ้มนะดังนั้นอีนุ้ยเนี่ยโดนพระเจ้าหอยจิ้มตุ้ยไม่กี่ทีหรอกแค่มึงโดนจิ้มตุ้ยไม่กี่ทีเนี่ยวันนี้มึงยังมองประชาชนเนี่ยแม่งเป็นสัตว์เลื้อยคลานมึงให้เขาเลื้อยเข้าไปกราบที่ตีนมึงและมึงยื่นตีนมึงออกมาให้เขากราบเนี่ยไอ้อย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามึงเนี่ยแม่งโคตรลืมตีนเลยนะอีนุ้ยนะอีนุ้ยลืมตีนนะอีนุ้ยดูถูกประชาชนและไอ้บินมลายฤทธิ์กว่านี้ออกมารับงานจากอีนุ้ยนะออกมารับงานจากอีนุ้ยนะมาเป่านกหวีดเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนไปกราบอีนุ้ยไปกราบไอ้หอยร้อยจิ๋มกันในวันที่หนึ่งนะเอาละทำไมเขาต้องนะมีกิจกรรมนะไอ้หมาวรงนะมันก็มีโปรเจกต์ของมันแล้วโปรเจกต์ของมันก็ได้รับการอนุมัติพร้อมงบประมาณไปแล้วไอ้หมอวรงก็คงจะต้องระดมคนในกลุ่มของหมอวรงนะออกมาทำกิจกรรมกันอยู่เรื่อยๆครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งเดียวจะมีครั้งต่อไปอีกนะครับท่านผู้ฟังและนอกจากครั้งต่อไปแล้วมีอีกหลายครั้งและในที่สุดมันจะมีครั้งใหญ่ครั้งใหญ่จะเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ท่านฟังนะครับนี่นะนี่พูดถึงเรื่องไอ้บินอีนุ้ยเนี่ยก็ใช้ไอ้บินนะออกโรงตอนนี้ไอ้บินวันนี้ก็รับงานจากอีนุ้ยมานะครับ
แล้วก็ออกมาเนี่ยนะแล้วก็มีคนฝากมาบอกอีกนะเรียกฝากมาบอกให้ช่วยพูดหน่อยที่เขาออกมาเรียกร้องเนี่ยนะให้รักชาติรักแผ่นดินรักอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะให้เป็นคนกตัญญูนะต่อแผ่นดินต่อพ่อแม่ก็บอกว่าให้ไปบอกพระเจ้าหอยร้อยจิ๋มบอกว่าชิลาลงกรณ์ดิว่าลูกมึงอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะลูกมึงเนี่ยนะซื่อสัตย์หรือเปล่าลูกมึงเนี่ยนะซื่อสัตย์รู้บุญคุณพ่อแม่ป่ะไปดูแม่มันบ้างหรือเปล่านะลูกมึงอ่ะนะอย่างน้อยเนี่ยนะวันนี้เนี่ยเป็นไงแม่เป็นไงแม่อีกคนเราป่วยหนักอยู่นั่นน่ะนะมึงไปดูบ้างหรือเปล่าแม่อีกคนนึงวันนี้ต้องจำศีลอยู่ด้วยน่ะนะลูกมึงไปดูบ้างหรือเปล่าแม่อีกคนนึงเนี่ยนะไม่เจอกับมึงมากี่สิบปีมึงไปดูบ้างหรือเปล่าเนี่ยก็บอกว่านะให้ไปสอนลูกหลานตัวเองเถอะตั้งแต่โน่นแล้วตั้งแต่พระเจ้าบอดยังอยู่แล้วพระเจ้าบอดยังอยู่เนี่ยนอนเนี่ยนะอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเรียกใช้บริการใครลูกหลานก็ไม่ค่อยไปเยี่ยมนะลูกหลานก็ไม่ค่อยไปเยี่ยมคนที่ไปเฝ้าไปดูแลอยู่คือทัศนาวลัยนะทัศนาวลัยคนเดียวนะใครๆก็รู้แต่ว่าลูกหลานเนี่ยอีเล็ดแต่เที่ยวเมืองนอกไปโน่นไปนี่ไปนั่นนะและโดยเฉพาะปลาทูคอหักวันนี้เงียบไปเลยในสถาบันวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ของและของไอ้เนี่ยนะของไอ้ปลาทูคอหักเมื่อก่อนก็ไปเอาผัวเป็นแพทย์มาคนหนึ่งนะก็รู้กันอยู่ลูกของไอ้ร้านซักแห้งนะไปไหนก็เที่ยวนะพากันไปแล้วก็ไปจัดฉากทำเป็นบรรยายทำเป็นโอ้โหเก่งเหลือเกินฝรั่งที่เข้ามาเขาก็งงเขาก็หัวเราะนะและเสร็จแล้วก็กลับมาเมืองไทยก็ระดมเงินนะระดมเงินเข้ามูลนิธิเพื่อที่จะไปเนี่ยนะใช้ในสถาบันเนี่ยนะในสถาบันวิจัยของเขานะและสถาบันวิจัยนี้ก็ยังนะบังคับไปรัฐบาลเนี่ยนะมีงบประมาณสนับสนุนอีกไอ้งบประมาณสนับสนุนนั่นเอาไปใช้แต่ว่าไอ้งบประมาณที่ไปได้จากบริษัทห้างร้านและเจ้าสัวทั้งหลายพร้อมจะไปเอามาจากเนี่ยนะไอ้กองสลากล้วนเข้ากระเป๋าตัวเองเนี่ยเป็นไงครับคือตั้งสถาบันวิจัยมานะเงินทั้งหมดก็เป็นของประชาชนนะใช้ชื่ออย่างเดียวอย่างเดียวแล้วก็นะย้อมแมวหลอกเข้าไปนะนี่คือข้อเท็จจริงความจริงมีอยู่เรื่องหนึ่งอยากจะเล่าให้ท่านฟังวันหนึ่งเนี่ยนะก็ไปเจอประชาชนนะประชาชนเขาก็บอกว่าเนี่ยแม่เขาไม่สบายป่วยเนี่ยเขาสงสารเหลือเกินนะไอ้คนคนนี้เนี่ยนะก็นะเข้าไปกราบเข้าไปไหว้ตอนที่เสด็จไปต่างประเทศโอ้โหอีนี่ทำเป็นนะแม่พระเลยบอกว่าไม่เป็นไรน้องเดี๋ยวพี่จะดูแลแม่ของน้องเองเขาว่างั้นเสร็จแล้วกลับไปเมืองไทยก็ไปรับคนป่วยเข้ามาอยู่ที่สถาบันวิจัยของเขานะสถาบันวิจัยของไอ้ปลาทูคอหักเนี่ยนะหลังจากนั้นไม่กี่วันเนี่ยออกมาเนี่ยหน้าขาวหน้าเป็นลิงเลยจากหน้าเป็นคนเนี่ยออกมานี่หงิกงอเลยเป็นลิงเลยท่านรู้ไหมครับอะไรสถาบันวิจัยนี่เนี่ยนะคนที่อยู่วงในเนี่ยเขาเล่าให้ฟังคนที่อยู่ข้างในเลยทำงานในสถาบันวิจัยเนี่ยเขาบอกว่านะถ้าใครเจ็บป่วยเนี่ยอย่าเข้าไปในสถาบันวิจัยนี้นะเพราะว่าไอ้นี่เนี่ยนะมันไม่เคยดำเนินการอะไรที่เป็นสแตนดาร์ดตามมาตรฐานโลกเลยนะคือสิ่งที่เขาห้ามคือห้ามเอาคนเป็นคนจริงๆเนี่ยไปทดลองนะแต่นี่นะมันเอาเนี่ยนะมันเอาไปทดลองในสถาบันวิจัยมันและนะไอ้คนนั้นเนี่ยนะเกิดเนี่ยนะมีปัญหาขึ้นมาจนถึงตายอะไรก็ไม่รับผิดชอบตายก็บอกว่ามันตายด้วยเพราะว่าป่วยเท่านั้นเองดังนั้นสถาบันวิจัยอย่างนี้เป็นสถาบันทดลองสนองอารมณ์สนองความอยากของมันเท่านั้นและท่านไม่เห็นเลยวันนี้สถาบันวิจัยนี้ทำไมเงียบหายไปล่ะถ้ามันดีจริงวันนี้มันต้องโด่งดังไปทั่วโลกที่อุตส่าห์ไปเป็นพรีเซนเตอร์ทั่วโลกแต่วันนี้หายเงียบและก็ไม่มีใครกล้าพูดถึงเลยเพราะท่านดูสิครับไอ้เจ้าของสถาบันวิจัยเนี่ยเดินไปไหนเนี่ยนะเหมือนกับนะผีเดินได้แล้วนะเดินไปไหนเหมือนกับผีเดินได้แล้วไงที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเวรกรรมมันมีจริงไงแม่งเอาคนไปทรมานเนี่ยนะเอาคนไปทรมานในสถาบันวิจัยของตัวเอง
นะแล้วก็คนก็ตายมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเนี่ยครับคือหน่วยงานอย่างนี้เนี่ยนอกจากวิจารณ์นะนอกจากต้องเข้าไปวิจารณ์แล้วต้องเข้าไปตรวจสอบต้องเข้าไปค้นหาความจริงเพราะนี่มันเป็นความเป็นความตายของประชาชนไม่ใช่ว่าแม้กระทั่งหน่วยงานเฮียอะไรเนี่ยนะมึงตั้งขึ้นมาเนี่ยนะประชาชนจะต้องบอกว่าดีหมดเหมือนกับว่าไอโครงการเนี่ยนะโครงการของในหลวงโครงการของกษัตริย์ทำมาแม่ง 3-4,000 โครงการกลายเป็นโครงการแม่งประสบความสำเร็จหมดไอ้เหี้ยในโลกนี้เทวดายังทำไม่ได้เลยนะท่านผู้ฟังแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะไม่รู้แม่งไปจบหัวกระดออะไรมาปริญญาแม่งปริญญาเอกปริญญาดุษฎีบัณฑิตเนี่ยเต็มไปหมดเมื่อไม่กี่วันมานี้มีการพระราชทานปริญญาแก่อินุยที่เสิร์ฟกาแฟอยู่บนเครื่องบินเนี่ยนะความสามารถของอินุยอินุยมันมีความสามารถไม่ใช่ไม่มีความสามารถนะแต่ว่าความสามารถอย่างอินุยเนี่ยนะอินุยตัวแสบอินุยตุ้ยเน่าเนี่ยนะถามหน่อยนะอินุยตุ้ยเน่ามึงเก่งขนาดไหนมึงถึงได้รับพระราชทานปริญญาทีเดียว10 กว่าใบ20 ใบเนี่ยนะมึงไปใครมาจากไหนท่านผู้ฟังครับดีนะครับสังคมไทยเรื่องอย่างนี้เนี่ยเพราะมันเกิดเรื่องอย่างนี้ไงเรื่องที่ในโลกนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่นะมันแปลกประหลาดที่โลกนี้ก็ถือว่าเรื่องอย่างนี้นะมันเป็นเรื่องที่แม่งไม่ควรจะเกิดในพ.ศ.นี้แล้วเนี่ยแต่ยังเกิดเนี่ยมันจึงเป็นที่มาของประชาชนที่จะต้องวิพากษ์วิจารณ์ไงพอมามีกฎหมายห้ามวิพากษ์วิจารณ์มันก็เลยต้องมีปัญหาไงท่านผู้ฟังดังนั้นปัญหาวันนี้มันไม่ได้เกิดจากการวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนแต่ปัญหาวันนี้เนี่ยนะเกิดมาจากการไม่ปล่อยให้ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์โดยเอากฎหมายมาปิดปากปิดหูปิดตาประชาชนต่างหากเขาเรียกร้องให้ปฏิรูปวันนี้เนี่ยเรียกร้องให้มึงเนี่ยเลิกพฤติกรรมที่เลวระยำอย่างนี้และก็ให้วิพากษ์วิจารณ์ได้ให้ตรวจสอบได้สิ่งต่างๆที่ประชาชนเขากำลังทำอยู่เนี่ยมันเหมือนว่าเขากำลังทำความสะอาดสังคมที่มันสกปรกสังคมไทยวันนี้เป็นสังคมที่ตายแล้วเป็นสังคมที่ถูกปิดนะอย่าลืมนะครับขั้นตอนการพัฒนาทุกอย่างแหละมันต้องเริ่มมากับเสรีภาพในการถกเถียงกันด้วยเหตุด้วยผลแต่วันนี้เนี่ยการนะเสรีภาพในการถกเถียงกันด้วยเหตุด้วยผลนะเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์นะวันนี้เสรีภาพในการตรวจสอบมันไม่มีเมื่อมันไม่มีแล้วคุณจะไปหวังว่ามันจะพัฒนาประเทศได้ยังไงวันนี้สังคมไทยกลายเป็นสังคมปิดสังคมตายสังคมมุมงายสังคมที่หลอกให้คนเดินตามคนเลวแล้วบอกว่าคนคนนั้นเป็นคนดีผมถึงบอกไอ้บินบรรลือฤทธิ์วันนี้มึงมาชักชวนให้คนไปจงรักภักดีมึงชักชวนให้คนไปรู้สึกสำนึกในบุญคุณของกษัตริย์ต่อแผ่นดินนี้กูถามถึงกลับเลยว่ากษัตริย์หัวกระดอเนี่ยนะมันได้มีผลงานเหี้ยอะไรราชินีหัวกระดอเนี่ยมันมีผลงานเหี้ยอะไรนะที่มึงมาเรียกร้องให้คนเนี่ยนะเขาเนี่ยนะต้องไปกราบคนเขาต้องไปกราบตีนกันอยู่เนี่ยนะมึงตอบกูได้ไหมล่ะถ้ามึงตอบกูได้โอเคถ้ามึงมีเหตุผลเพียงพอมึงมีหลักฐานเพียงพอโอเคโดยเฉพาะที่มึงบอกว่าประเทศนี้ถ้าไม่มีกษัตริย์อยู่ไม่ได้กูว่าไม่จริงนะไม่จริงประเทศไทยถ้าไม่มีกษัตริย์ไม่มีระบอบกษัตริย์เนี่ยนะประชาชนอยู่ได้แน่นอนนอกจากอยู่ได้แล้วประเทศก็จะเจริญรุ่งเรืองมากกว่านี้อีกนี่คือเรื่องจริงครับดังนั้นใครจะมองผมยังไงใครจะบอกว่าผมพูดจาไม่สุภาพเรียบร้อยจะตัดคะแนนความประพฤติผมอะไรไม่ว่าแล้วครับท่านผู้ฟังนะและไม่ว่าแต่ก็เราบอกพี่น้องประชาชนว่าผมทำหน้าที่ของผมในฐานะคนไทยผมไม่อ้างว่าผมรักชาติรักประเทศรักเอี้ยอะไรหรอกครับเพราะไอ้ตัวชาติไอ้ตัวประเทศตัวอื่นเนี่ยนะมันไม่มีความรู้สึกกูไม่ได้รักใครมากกูแค่รักประชาชนอย่างเดียวกูบอกทุกคนได้เลยในโลกนี้ที่กูทำทั้งหมดเนี่ยเพราะกูรักประชาชนกูรักคนไทยนะกูไม่อยากเห็นคนไทยเนี่ยแม่งงี่เง่าโง่เง่านะโง่เง่าไปเลื้อยไปสัตว์เลื้อยคลานไปกราบตีนนะอีเหี้ยเนี่ยซึ่งมาก่อนดอกทองมาก่อนด้วยนี่ผมพูดตรงๆคำว่าดอกทองแปลว่าอะไรไปคุยกันเองไปศึกษาหาความรู้เองว่าคำว่าดอกทองแปลว่าอะไรนะดังนั้นเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะอย่าเอามาหลอกประชาชนกันเลยนะถ้าคุณยังหลอกประชาชนผมก็จะออกมาแฉอย่างนี้แหละนะผมก็ออกมาแฉอย่างนี้แหละนะวันนี้ก็พอแล้วนะเรื่องไอ้บินนะเรื่องไอ้บินบันไลนะเรื่องไอ้บินบันไลนี่แต่พอแล้วนะและก็สรุปว่าอินุยเป็นคนวางแผนและก็ใช้ไอ้บินเป็นตัวพรีเซนเตอร์นะนี่คือแผนแสบของอินุยอีกแล้ว
หลังจากเนี่ยนะทำแผนเอารถไปติดอยู่หน้าการชุมนุมของประชาชนนะของคณะราษฎรและจับทนายอานนท์จับเพนกวินจับรุ้งเข้าไปแล้วจับเอกชัยแล้วจับคุณปั่นใช่ไหมคุณปั่นอีกคนหนึ่งไปเป็นผู้ต้องหาในคดีนะประทุษร้ายต่อราชินีและองค์รัชทายาทนะตอนนี้ขยับมาขั้นที่สองจัดงานจัดอีเวนต์ใหญ่นะให้ผัวรักผัวเลิฟตัวเองนะไปเปลี่ยนเครื่องทรงนะไปเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วที่วัดพระแก้วแล้วก็ให้ไอ้บินเนี่ยออกมานะ เรียกร้องให้คนต่อต้านพวกสามนิ้วคือคณะราษฎรวันนี้สรุปเลยไม่ต้องอ้อมไม่ต้องค้อมไม่พูดแม้ไม่ต้องอะไรวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยเป้าหมายสูงสุดเขาต้องการสื่อต้องการทำให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้สึกว่าคนที่ชู3นิ้วนะพวกนี้เป็นพวกไม่ดีเป็นพวกที่จะต้องออกมาต่อต้านนะเป็นพวกที่จะต้องตบหน้านะนี่คือแผนอุบาทของราชินีตัวแสบและก็นี่คือนะแผนอุบาทของราชินีตัวแสบที่ดึงไอ้บินมลัยฤทธิ์นะไปใช้งานนะครับอ้าวนี่จบไปตอนหนึ่งแล้วท่านผู้ฟังทีนี้มาต่อที่คำถามที่ท่านว่าถามกันมามากครับหลวงตาและต่อไปมันจะทำยังไงนะแล้วฝ่ายเราจะสู้เขาได้เหรอหมายถึงฝ่ายเรียกร้องฝ่ายนักศึกษานะเป็นห่วงอยู่และเขาจะเอาเสื้อเหลืองเนี่ยนะออกมาทำร้ายนะออกมาทำร้ายออกมาก่อความรุนแรงและทำร้ายตามไล่ล่าไล่ฆ่าพวกเราหรือเปล่าและเราจะป้องกันยังไงเนี่ยนะท่านผู้ฟังครับวันนี้ผมจะบอกท่านเป็นสเต็ปเลยนะสเต็ปที่หนึ่งสเต็ปที่หนึ่งวันนี้เนื่องจากว่าสังคมโลกเนี่ยใครจะบอกว่านะใครจะบอกว่าไม่มีอิทธิพลนะไม่จริงสังคมโลกวันนี้นะได้เข้ามาจับตามองประเทศไทยและจนดึงเอาประเทศไทยได้ไปอยู่ในการอภิปรายในรัฐสภาเช่นอย่างเยอรมันและสื่อหลายสื่อในหลายประเทศออกไลฟ์สดนะตอนที่ประชาชนนักเรียนเคลื่อนไหวนะเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์และก็ต่างประเทศวันนี้ขึ้นหัวข่าวเป็นการแอนตี้มอนาร์คีเป็นเรื่องของการต่อต้านสถาบันกษัตริย์ไม่ว่าในอังกฤษในฝรั่งเศสในเยอรมันหลายประเทศครับดังนั้นเนี่ยนะโลกวันนี้เนี่ยเขามองเห็นชัดกว่าคนไทยที่ยังตาบอดอยู่เยอะโลกวันนี้เนี่ยเขามองเห็นเนี่ยนะโลกวันนี้เขามองเห็นแล้วว่าสถานการณ์ในประเทศไทยเนี่ยและเรื่องราวในประเทศไทยวันนี้คือประชาชนเขาต่อต้านนะสถาบันกษัตริย์และก็ที่เขาต่อต้านสถาบันกษัตริย์นั้นเขาเชื่อมข้อมูลมาจากประเทศเยอรมันอะไรต่างๆว่ากษัตริย์ทำผิดกฎหมายระหว่างประเทศด้วยซ้ำไปผิดกฎหมายและก็ยังทำผิดนะประเพณีการปกครองด้วยและกษัตริย์ยังประพฤติตัวไม่เหมาะสมในขณะที่โควิดที่เขาให้กักตัวแต่กษัตริย์กับพาอีหนู20ที่เราเรียกว่าพาหอยบินลัดข้ามโลกนะไปเล่นจำกี้กันไปสร้างฮาเร็มและกษัตริย์เป็นผู้ที่ใช้เงินงบประมาณปีหนึ่งเนี่ยนะหลายหมื่นล้านเป็นกษัตริย์ที่ใช้งบประมาณมากกว่ากษัตริย์ในประเทศอื่นมากกว่ากษัตริย์อังกฤษมากกว่ากษัตริย์ญี่ปุ่นมากกว่ากษัตริย์ในประเทศอื่นนะตัวเลขอันนี้หวังว่าท่านคงมีแล้วตัดประเทศไทยมาอันดับหนึ่งเลยเงินงบประมาณนะนี่แหละครับถามว่าทำไมต่างชาติเนี่ยเขาเข้าใจนะเพราะว่าต่างชาติเนี่ยเขาไม่ได้งมงายอิทธิพลของกษัตริย์ไทยนะไม่สามารถที่จะไปสร้างอิทธิพลเหนือนะความคิดหรือความเห็นของนานาชาติได้ดังนั้นสิ่งที่นานาชาติพูดวิพากษ์วิจารณ์และสื่อของต่างประเทศที่เขาทำในวันนี้เนี่ยเขาไม่ได้มาโจมตีแต่เขาพูดตรงๆนะครับท่านผู้ฟังเหลือแต่ไอ้คนไทยที่ชอบใส่เสื้อเหลืองที่ชอบออกมานะเลื้อยกันเหมือนสัตว์เลื้อยคลานที่ไปกราบตีนเท่านั้นแหละที่วันนี้ยังงมงายอยู่นะสรุปว่าต่างประเทศเขารู้หมดแล้วและต่างประเทศวันนี้กำลังจับตามองเขาไล่จี้ข่าววันต่อวันเหตุการณ์ต่อเหตุการณ์ในต่างประเทศวันนี้เกี่ยวกับเจ้าแม้กระทั่งเมื่อวานนี้ผมยังเช็คอยู่ยังไม่ออกหลังจากที่นักเรียนนักศึกษาบุกกันไปยื่นหนังสือที่สถานทูตเยอรมันวันรุ่งขึ้นนะครับต
ตำรวจราชวัลลบอะไรตะไลเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าทั้งตำรวจทั้งทหารของกษัตริย์นะกษัตริย์หอยร้อยจิ๋มเนี่ยกษัตริย์วชิราลงกรณ์เนี่ยเต็มไปหมดที่หน้าสถานทูตเยอรมันแต่ยังเช็คไม่ออกว่าใครที่อยู่ในสถานทูตแต่ไอ้ตำรวจทหารที่ไปอยู่หน้าสถานทูตเยอรมันวันนั้นเป็นของกษัตริย์ครับไม่ใช่เป็นตำรวจธรรมดานะเป็นตำรวจที่ตั้งขึ้นมาโดยกษัตริย์บางคนก็บอกว่าจะไปคูนะบางคนบอกว่าจะไปคูทูตเยอรมันหรือเปล่านะผมบอกได้ว่านะถ้าใครรู้เรื่องนะเรื่องสถานทูตรู้เรื่องกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยอย่าลืมว่าสถานทูตพื้นที่ดินทุกตารางนิ้วในสถานทูตนั้นเนี่ยนะที่เป็นของสถานทูตนั้นนะนะครับนั่นคือเป็นประเทศเยอรมันนะครับดังนั้นไอ้เรื่องที่จะไปขู่ทูตเยอรมันนั้นนะผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะถ้าว่าจะมีพระเจ้าหอยร้อยจิ๋มไปสถานทูตเยอรมันหรือว่ามีผู้แทนจะเป็นนะจะเป็นสถิตพงศ์สุขวิมลหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่นะถ้าไปสถานทูตเยอรมันนะเมื่อวานนี้ผมเชื่อว่าไม่ใช่ไปขู่ครับแต่น่าจะไปขอความร่วมมือนะขอความร่วมมือไปเจรจานะมันเก่งได้มันขู่ได้มันขู่ประชาชนคนไทยมันขู่เด็กนักเรียนได้มันขู่ทนายอานนท์ได้มันขู่เอกชัยได้มันขู่เพนกวินขู่รุ่งขู่พวกนี้ขู่ได้แต่มันไปขู่ทูตเยอรมันน่ะมันขู่ไม่ได้หรอกท่านผู้ฟังเชื่อผมเถอะและก็ไม่กล้าด้วยมันเก่งเฉพาะคนไทยเฉพาะเด็กนักเรียนเฉพาะคนไทยที่ให้ข้าวให้น้ำมันกินนั่นแหละแต่ต่างประเทศนะมันไม่กล้าทำเหี้ยอะไรก็หรอกเพราะเขาไม่กลัวมันนะเพราะเขาไม่กลัวมันท่านผู้ฟังดังนั้นเนี่ยนะถ้าใครวิเคราะห์ว่าเนี่ยนะจะไปขู่ทูตเยอรมันอะไรผมว่าไม่น่าเป็นไปได้นะครับแต่อาจจะไปขอความร่วมมือว่านะถ้ามีอะไรก็ขอให้ช่วยนะขอให้บอกนะนะเพราะว่าพระองค์เจ้าหรือว่าพระมหากษัตริย์ไทยนะได้ฝากให้มาบอกท่านทูตเยอรมันผ่านท่านทูตเยอรมันไปถึงรัฐบาลของเยอรมันนะว่าทางกษัตริย์ไทยยินดีที่จะทำตามกฎหมายของเยอรมันนะถ้าผ่านมานั้นถ้าอันไหนที่ไม่ถูกต้องก็ขอนะว่าหยวนหยวนกันเพราะว่ายังไม่เข้าใจท่องเทแต่บัดนี้เข้าใจแล้วก็ต่อไปนี้ถ้าจะให้ปฏิบัติอย่างไรก็ขอให้เยอรมันแจ้งมาและยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎหมายเยอรมันผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งบางคนก็วิเคราะห์ไปว่าโอ้โหจะไปข่มขู่เยอรมันอย่างนี้อย่างนี้แต่ผมคิดว่านะไม่น่าจะใช่เพราะว่าบารมีหรือว่าอำนาจของกษัตริย์ไทยมันมีได้เฉพาะอยู่ในประเทศออกนอกประเทศแล้วมันไม่ได้มีบารมีมันไม่มีอำนาจนะพอออกนอกประเทศเนี่ยเขาดูมันเนี่ยเป็นไอ้พวกอะไรไปในพวกโรคจิตวันนี้เนี่ยต่างประเทศก็ดูกษัตริย์ไทยมันเป็นไอ้พวกโรคจิตนะมันเป็นพวกโรคจิตมันไม่ได้มีบารมีนะมันเป็นตัวตลกของโลกมันเป็นตัวที่น่ารังเกียจท่านก็เห็นอยู่แล้วสื่อที่อยู่ในเยอรมันนะไปสัมภาษณ์คนที่อยู่รอบๆที่มันไปซื้อทำวังมันที่เยอรมันทุกคนเขาพูดเขาแสดงความรังเกียจเขารู้ว่าไอ้ตัวเหี้ยมันมาอยู่ตรงเนี้ยและเขาก็ให้สัมภาษณ์ตรงๆโป้งๆเลยว่าเขารังเกียจนะดังนั้นวันนี้เนี่ยนะไอ้ใครที่ยังหลงคิดว่ากษัตริย์ไทยเนี่ยโอ้โหมีอำนาจนะมีบารมีมันมีอำนาจมีบารมีเพราะพวกมึงเนี่ยนะคลานเป็นไอ้ตัวเหี้ยตัวตะกวดนะมึงคลานเป็นสัตว์เลื้อยคลานไปกราบตีนมันไงนะมันมีบารมีได้เพราะไอ้ตัวเหี้ยตัวตะกวดที่คลานไปกราบตีนต่างหากเล่าวันนี้เนี่ยพอเนี่ยข้ามพ้นเขตแดนไทยไปเนี่ยเขาดูมันเป็นตัวตลกเขาดูมันเป็นตัวรัฐที่น่ารังเกียจดังนั้นอย่าไปเที่ยวคิดนะอย่าไปคิดเวอร์ไปว่ามันจะไปข่มขู่เยอรมันไม่มีมีแต่ไปขอร้องขอไปกราบเขาไว้ขอเขาว่าอย่าเล่นแรงนะอย่าเล่นแรงนะยินดีนะถ้าจะต้องให้จ่ายภาษีภาษีก็ยินดีนะเพื่อจะขอได้อยู่ในเยอรมันต่อไงผมสรุปว่าถ้าวันนั้นเนี่ยนะมีตัวแทนของกษัตริย์หรือกษัตริย์ไปเองไปคุยกับทูตเยอรมันเนี่ยผมยืนยันว่ามันคงไปขอร้องว่ามันยินดีที่จะจ่ายเท่าไหร่ก็ได้ขอให้ได้อยู่เยอรมันต่อเพราะอะไรเพราะถ้าผลออกมาหลังจากนี้ถ้ากษัตริย์ไทยถูกเยอรมันออกหนังสือมาแจ้งว่าไม่มีความประสงค์ที่จะให้อยู่ในเยอรมันและก็ว่าราชการบนเยอรมันบนแผ่นดินเยอรมันแล้วมันจะเสียหายขนาดหนักนะมันจะเสียหายขนาดหนัก
ดังนั้นมันรีบไปขอสวามิภักดิ์ไปขอก่อนว่ากูยินดีจ่ายจ่ายเท่าไหร่ก็ได้บอกป้าจะยินดีจ่ายเลยนะแล้วก็จะทำตามกฎหมายแอบไปเซ็นไว้ลับๆก็ได้นะท่านผู้ฟังเอาละจบไปเรื่องหนึ่งนะท่านผู้ฟังดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องที่ไปสถานทูตเยอรมันก็ไปตรงนี้นะจบไปแล้วทีนี้มาตอนนี้นะครับในประเทศไทยที่ท่านถามกันมาเมื่อกี้ที่ท่านถามมาเนี่ยนะว่ามันจะทำยังไงต่อก็เมื่อกี้ได้เล่าให้ท่านฟังแล้วว่าวันนี้เนี่ยถ้าทั่วโลกก็กำลังจับตามองอยู่อย่างนี้เนี่ยมันไม่กล้าทำแรงหรอกครับท่านผู้ฟังไอ้เรื่องมันจะเอาม็อบออกมาแล้วมาไล่ตีพี่น้องประชาชนวันนี้มันไปตีใครที่ไหนอ่ะหนึ่งนักศึกษาวันนี้เนี่ยนะเขาติดต่อกันเนี่ยนะทางเทเลกราฟนะใครยังไม่มีนะใครยังไม่มีก็ไปเข้านะนะเขาติดต่อกันทางเทเลกราฟและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะเขาจะทำอะไรเนี่ยนะเขาไม่โง่เขาไม่ไปประทะกับมันหรอกเขาให้มันแสดงเนี่ยแสดงบทนี่แหละแสดงบทนักเลงอันธพาลครับบ้านครับเมืองนี่แหละ วันนี้นักศึกษากำลังนั่งหัวเราะอยู่นะนะนักศึกษากำลังนั่งหัวเราะอยู่วันนี้หัวเราะยังไงหัวเราะว่าแผนการของกษัตริย์ที่กำลังระดมเสื้อเหลืองออกมาและแสดงนะแต่ละคนแสดงและแสดงอย่างสมจริงสมจังด้วยตบเด็กตบอะไรเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังอันนี้นักศึกษานักเรียนมัธยมที่เขาออกมาเรียกร้องเนี่ยนะครับในนามคณะราษฎรเนี่ยวันนี้เขากำลังหัวเราะอยู่ครับเพราะนี่คือยิ่งทำให้โลกเนี่ยเห็นว่าพฤติกรรมของพวกที่นะบอกว่าจงรักภักดีเนี่ยคือมันเป็นพฤติกรรมที่ละเมิดทั้งกฎหมายละเมิดทั้งสิทธิมนุษยชนนะครับและก็ที่สำคัญพวกนี้เนี่ยคือพวกที่ได้รับการแบ็กอัพจากราชินีและจากกษัตริย์และจากรัฐบาลนี้ดังนั้นสิ่งที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยเขาอาจจะเอาคนออกมาได้เยอะไหมเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าเยอะไม่เยอะแต่ขอพูดถึงผลที่เขาทำอยู่ผลที่เขากำลังทำอยู่นี่เขาเรียกทำลายการเมืองของฝ่ายตัวเองคือฝ่ายเสื้อเหลืองวันนี้นะไม่มีใครไปทำลายการเมืองของตัวเองหรอกแต่ตัวเองกำลังทำลายตัวเองแม้กระทั่งเอาไอ้บินบรรลือฤทธิ์ออกมาเอาไอ้อู้ออกมาและต่อมานะเขาจะให้หัวขบวนใหญ่ออกมาในวันที่5ธันวานะในวันที่5ธันวาและต่อมาท่านจะได้เห็นว่าในกลุ่มต่างๆจะมีอดีตผู้นำคนเสื้อแดงนะอดีตผู้นำคนเสื้อแดงก็จะออกมาพร้อมสมัครพรรคพวกสมุนทั้งหลายนะไม่รู้ว่าสมุนทั้งหลายจะได้คนละ500หรือคนละ1,000นะอดีตผู้นำคนเสื้อแดงก็จะออกมาแต่ว่าไปใส่เสื้อเหลืองไปใส่เสื้อเหลืองและก็นะไปร่วมกันเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อมาเฟียใหญ่ของประเทศไทยนะที่เรียกตัวเองว่าเป็นกษัตริย์ดังนั้นนะเอาเสื้อเหลืองไปสนับสนุนมาเฟียใหญ่ไอเอาไปสนับสนุนเจ้าแม่นะสูสีไทยเฮาแห่งประเทศไทยนะกิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นนะไปดูวันที่5ธันวานะซึ่งตรงกับวันเกิดของรัชกาลที่9นะวันนี้รัชกาลที่10นะวันเกิดผ่านมาแล้วและก็ถ้าไปเรียกร้องให้คนออกมาแท้ร้องสรรเสริญเหมือนรัชกาลที่9เนี่ยนะสู้รัชกาลที่9ไปได้ดังนั้นไอ้วันสำคัญต่อไปนี้นะมันก็จะมีแต่แผนเนี่ยนะเอาคนมาโชว์ดังนั้นสรุปว่าขั้นต่อไปนี้ท่านฟังให้ดีนะไอ้เรื่องมันจะยกออกมาแล้วมาทุบตีมารุมทำร้ายนักเรียนนักศึกษาประชาชนวันนี้คงจะทำไม่ได้เนื่องจากว่าทั่วโลกจับตามองและที่สำคัญนะนอกจากทั่วโลกจับตามองแล้วไม่มีนักศึกษาประชาชนคนไหนเข้าไปตั้งม็อบไปชนกับมันมึงอยากจะโชว์มึงก็โชว์ไปดิใครเขาดังหัวเราะเยาะอย่างที่ผมบอกอะไม่มีใครไปชนกับมันนะมันจะโชว์เท่าไหร่นะโชว์เท่าไหร่เดี๋ยวจะบอกแต่ถึงแม้มันจะออกมาโชว์ยังไงท่านที่ไปกลัวว่าเดี๋ยวจะมาปะทะกันไปปะทะกับใครอ่ะใครไปปะทะกับมึงอ่ะใครไปทะเลาะกับหมาบ้าใครไปกัดกับพวกหมาบ้าล่ะก็ให้มันบ้ามันโชว์ไปนะพ่อบอกแล้วว่าวันนี้คนมันตกงานเยอะนะมันมาถึงมันรับเสื้อตัวนึงได้รับ1,000ได้ข้าว2กล่อง3กล่องนะมีเบียร์เลี้ยงนะพอกลับบ้านก็แอบถอดเสื้อเหลืองทิ้งถังขยะอีกเพราะอะไรเพราะวันหลังกูจะได้ไปที่กลุ่มใหม่อีกกูก็ไปลงชื่อกูก็รับเสื้อตัวนึง
กูก็รับพันหนึ่งอีกดังนั้นวันนี้เราจะไปด่าว่าเราจะไปว่ามวลชนนะวันนี้มวลชนเนี่ยนะมันพอที่จะได้พันสองพันก็ให้มันรับเถอะนะมวลชนไปรับเถอะนะแต่ถ้าเขาบอกให้ไปตีให้ไปตีคนโน้นคนนี้อย่าไปทำพี่น้องนะเชื่อผมเถอะและใครจะไปรับเงินเนี่ยนะเทศกาลรับเงินเนี่ยไม่ต้องห่วงต่อไปนี้จะมีเงินมาแจกมีเสื้อมาแจกนะและก็มีคำพูดที่ท่านไม่เคยคุ้นหูละจะมีคนนำให้พูดนะเอาละท่านคอยฟังเอาไว้ดังนั้นแม้กระทั่งคนเสื้อแดงวันนี้มวลชนคนเสื้อแดงเนี่ยนะไม่ต้องห่วงแล้วครับนะถ้าใครมาขอไปเนี่ยนะไปลงชื่อได้พันหนึ่งเอาเสื้อเหลืองมาแจกไปเนี่ยท่านไปแต่พอมันบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะไปตีใครท่านถอดเสื้อเหลืองเฟี้ยงเลยแล้วก็วิ่งกลับบ้านกันซะนะคือไม่ต้องไปทำอะไรประจานเนี่ยมันเห็นเลยว่ากูเนี่ยมึงชวนมาเนี่ยกูมาได้กูรับตังค์ได้นะเพราะวันนี้นะแม่ก็ไม่มีงานทำอยู่แล้วนะแต่ถ้ามึงจะให้กูไปตีไปต่อยกับพวกนักเรียนนักศึกษาเนี่ยกูไม่เอาด้วยก็ให้แม่งรู้ไปอย่างนี้มันทำอะไรท่านไม่ได้หรอกนะท่านผู้ฟังนะดังนั้นวันนี้ท่านจะไปห่วงว่ามันเอาคนออกมาแล้วจะมาไล่มาทุบตีไม่มีมีแต่พวกอีบ้าที่ไปตบเด็กโชว์นะและไอ้ตัวที่ไปตบเด็กโชว์เดี๋ยวเขาก็จะนะเขาก็จะจัดการเพราะเดี๋ยวนี้มีคนติดตามไปแล้วรู้แล้วว่าบ้านช่องอยู่ที่ไหนชื่ออะไรนะและก็กำลังดำเนินคดีอยู่และถ้าตำรวจเนี่ยไม่ดำเนินคดีก็ไม่ได้นะและก็โทษมันก็คงไม่หนักหนาหรอกไปตบเด็กอย่างดีก็เสียค่าปรับเชื่อเถอะกันฟังแต่อย่าคิดว่าตบเด็กแล้วเนี่ยนะมึงไม่โดนมึงก็ต้องโดนนะแต่ถ้าใครกลัววันนี้ว่าเดี๋ยวมันจะเอาพวกออกมาแล้วมาลุมฆ่าลุมอะไรแต่ไรวันนี้มันทำไม่ได้และแผนของเขาท่านฟังนะแผนของเขาวันนี้เนี่ยแผนที่จะมากดกระแสของคณะราษฎรลงไปวันนี้เนี่ยแผนเขามีอยู่ว่าอย่างนี้ครับท่านฟังดีๆนะครับเขาจะต้องระดมประชาชนที่เขาอ้างว่าเป็นประชาชนผู้จงรักภักดีเนี่ยออกมาท่วมฟ้าท่วมแผ่นดินนะออกมาเขาใช้คำของผมนั่นแหละมืดฟ้ามัวดินนั่นแหละนะผมเคยบอกว่าพวกเราต้องมืดฟ้ามัวดินแต่วันนี้คำว่ามืดฟ้ามัวดินเนี่ยเขาเอาไปใช้แล้วแล้วเขาก็กำลังทำให้เกิดเหลืองมืดฟ้ามัวดินทีนี้ถามว่าเหลืองมืดฟ้ามัวดินเนี่ยมันเกิดได้ไหมทำไมจะเกิดไม่ได้ท่านผู้ฟังไอ้เงินที่เอามาจ่ายให้คนไปชุมนุมนั้นเนี่ยนะเงินนั้นก็ไม่ใช่เงินของโคตรพ่อโคตรแม่ของไอ้หอยร้อยจิ๋มหรือว่าของอินุยบ้านพลุเงินที่เอามาจ่ายให้คนไปชุมนุมก็คือเงินของประชาชนเองนะเงินของประชาชนเองงบนี้เนี่ยอย่าลืมนะเขาเขียนบังคับไว้แล้วนะในเรื่องของการบริหารนะราชการนะในพระองค์เนี่ยเขาบอกแล้วว่ารัฐบาลเนี่ยนะกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยทุกกระทรวงทบวงกรมจะต้องสนับสนุนงบประมาณนะต้องสนับสนุนเครื่องมือสนับสนุนบุคลากรท่านเห็นไหมท่านไปอ่านเลยนะตั้งแต่รัฐบาลที่10ขึ้นมาครองราชก็ได้ไปออกนะกฎหมายมารองรับการบริหารการจัดการในส่วนของพระองค์คือในส่วนของกษัตริย์เนี่ยว่าถ้ากษัตริย์จะทำโครงการอะไรเนี่ยนะรัฐเนี่ยทุกกระทรวงทบวงกรมเนี่ยจะต้องสนับสนุน1งบประมาณ2เครื่องไม้เครื่องมืออุและอุปกรณ์3นะบุคลากรดังนั้นเนี่ยนะวันนี้เนี่ยนะวันนี้เนี่ยนะโครงการทั้งหมดที่อินุยวางแผนไม่ว่าโครงการให้หมาวรงหมอวรงหรือว่านะจตุพรพรหมพันธุ์ไม่ว่าใครต่อใครที่จะทำทั้งหมดเนี่ยก็สามารถไปเบิกงบประมาณได้นะและการเบิกงบประมาณนี้ก็เบิกกันแบบมีทั้งอินดิเรกและไดเรกนะท่านผู้ฟังนะไอ้งบประมาณบางทีเนี่ยนะมันไม่ได้ผ่านมาโดยตรงแต่เสื้อผ้าพวกนี้เอามาแจกกันเนี่ยนะก็นั่นก็หมายถึงงบประมาณเหมือนกันนะงบประมาณเหมือนกันนะเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยจะทำเสื้อออกมาเป็นล้านล้านตัวเนี่ยนะไม่มีใครกล้าทำมาขายหรอกนะนอกจากทำมาแจกดังนั้นไอ้คนทำเนี่ยมันก็ต้องมีรายได้คนทำเนี่ยนะไม่ใช่จะทำให้ฟรีไม่มีหรอกบริษัททำเสื้อเนี่ยทำให้ฟรีไม่มีมันจะต้องมีงบประมาณไปจ่ายงบประมาณอันนั้นจะเป็นงบประมาณโดยตรงนะจากงบของรัฐที่ให้ไปนะ
ที่วังเอาไปจ่ายหรือว่าเป็นงบของสปอนเซอร์ท่านเห็นหรือยังนะเสื้อผ้าอุปกรณ์ทั้งหมดที่สนับสนุนโครงการนะโครงการเนี่ยนะจงรักภักดีทั้งหมดเนี่ยมันเอามาจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณของผู้สนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ดังนั้นไม่ต้องห่วงเสื้อเหลืองเนี่ยนะจะต้องเป็นล้านล้านตัวที่ผิดออกมาในช่วงนี้ท่านผู้ฟังครับนอกจากเสื้อเหลืองผิดออกมาเป็นล้านล้านตัวแล้วคนที่จะใส่เสื้อเหลืองมาจากไหน 1. มาจากองค์กรที่เขาจัดตั้งขึ้นมานะเช่นองค์กรนะองค์กรของเขาเองนะจิตอาสาซึ่งนะจตุพรพรหมพันธ์ก็อยู่ในองค์กรนี้และเปิดตัวมาพร้อมกับสมัครพรรคพวกอดีตแกนนำเสื้อแดงไม่ใช่จตุพรคนเดียวนะเดินกันเป็นแถวเลยนะที่เคยอยู่บนเวทีเสื้อแดงที่โดนก็ยิงตายปี53นั่นแหละนะผู้นำคนเสื้อแดงที่ถูกก็พาพวกไปเขายิงเล่นเมื่อปี53อ่ะเดินกันเป็นแถวเลยไปเข้ากระบวนรับหมวกรับผ้าพันคอนะในเนี่ยนะในขบวนของจิตอาสานี่แหละนำโดยจตุพรพรหมพันธ์นี่ฝ่ายเสื้อแดงฝ่ายเสื้อเหลืองอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเอ่ยถึงนะเต็มไปหมดดังนั้นจำนวนปริมาณนี่มาจากองค์กรเขาเองนะที่ก็จะตั้งขึ้นมาเป็นองค์กรมวลชนต่างๆทั้งเหลืองทั้งแดงทั้งสลิมนะทั้งกปปส.ทั้งอดีตของพันธมิตรนะและอดีตนะอดีตนปช.เสื้อแดงก็จะเข้าไปร่วม 2. มวลชนที่มาจากบริษัทห้างร้านบริษัทห้างร้านต่างๆที่มีพนักงานอยู่จะถูกขอร้องไปเหมือนกับที่เขาออกมาแฉเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังนะที่ออกมาแฉที่เมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังนะเมื่อออกมาไอเดียนะมาจากบริษัทแรงต่างๆเนี่ยท่านผู้ฟังครับมาร่วมกันเนี่ย2นะ3ข้าราชการเนี่ยนะถูกบังคับเลยเที่ยวนี้เนี่ยต้องออกและก็วันที่จะพีคที่สุดคือวันที่5ธันวานะครับดังนั้นวันที่5ธันวาเนี่ยจะวันที่พีคที่สุดจะเป็นวันที่นะเขาต้องการโชว์คือเป้าหมายทั้งหมดเนี่ยวันนี้เนี่ยเขาเรียกว่านะกำลังขยมเคลื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยแต่วันที่พีคที่สุดคือวันที่ว่า5ธันวาโดยให้พุทธอิสระออกมานำนะแล้วก็กลุ่มต่างเข้าไปร่วมและวันนั้นเป็นวันที่พีคที่สุดจะได้หมื่นคน20,000คนหรือ50,000คนหรือแสนคนหรือว่า500,000คนตามที่มันโม้เอาไว้หรือว่าล้านคนตามที่มันโม้เอาไว้อันนั้นเนี่ยนะเรายังไม่รู้แต่เสื้อเนี่ยทำออกมาเป็นล้านตัวแน่นอนไอ้นี่ไม่ต้องห่วงแต่ถามว่าในเชิงปริมาณอย่างนี้เนี่ยมันจะมีผลอะไรไหมมีผลก็คือจะทำให้เห็นว่านะโชว์ต่างประเทศว่าเห็นว่านี่เห็นไหมพลังเงียบนะประชาชนที่เขาเห็นด้วยนะเห็นด้วยกับกษัตริย์เห็นด้วยกับรัฐบาลนี้นะโอ้โหมากมายกว่าที่ไปยื่นหนังสือที่นะที่ไอ้ฐานทูตเยอรมันอีกคือเขาหวังผลแค่ให้เห็นภาพนะคราวนี้เนี่ยทีนี้ท่านผู้ฟังครับเรื่องจริงๆเรื่องที่จะเอาคนมาโชว์ยังไม่น่าห่วงเท่าเรื่องที่เขากำลังดำเนินการและวันนี้ดูเหมือนว่าคนฝ่ายนะฝ่ายคณะราษฎรวันนี้ต้องแก้เกมอยู่เนี่ยก็คือเขาใช้มาตรการกฎหมายเล่นงานเขายังตามจับอีกและยิ่งถ้ากระแสตกเมื่อไหร่เขาตามจับเขาใช้กฎหมายเล่นงานจับแล้วก็แล้วปล่อยแล้วก็อายัดตัวแล้วก็จับเขายังมีหมายจับอีกหลายคนนะฮะที่ยังไม่จับและเดี๋ยวเขาก็นะใช้เจรจาต่อรองว่าถ้าไม่อยากถูกจับเหมือนกับแกนนำนะเหมือนกับอานนท์เหมือนกับนะเพนกวินเหมือนกับนะเหมือนกับรุ่งเหมือนกับพวกนั้นคุณก็อย่านำเสนอเรื่องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นะนี่เขาก็ต่อรองมาไม่ใช่ไม่ต่อรองผมรู้นะครับแต่ผมเชื่อว่านักศึกษาวันนี้ก็คงจะรู้ทันและก็ได้พูดไปแล้วว่านะสิ่งสำคัญที่สุดคุณอย่าไปลดธงนะถ้าไปลดธงข้อเสนอเมื่อไหร่วันนี้คุณก็รู้อยู่แล้วประยุทธ์ประกาศชัดเจนว่าไม่ลาออกเด็ดขาดนะจะไม่หนีปัญหาทำเป็นว่าอยู่เนี่ยเพื่อแก้ปัญหานะ
ทั้งที่จริงๆแล้วอยู่เนี่ยแม่งก็สร้างปัญหามาตลอดแหละแต่วันนี้มันยังกล้าพูดเต็มปากเต็มคำว่าจะไม่ออกนะจะอยู่ต่อจะไม่หนีปัญหาประวิตรวงษ์สุวรรณออกมาพูดแล้วว่าจะต้องอยู่ให้ครบเทอมดังนั้นวันนี้ก็เรียกว่าไก่ก็เห็นตีนงูงูก็เห็นนมไก่แต่จะสู้กันอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับขบวนการของคณะราษฎรนะครับผมนะบอกแล้วว่าผมจะไม่เสนอแนะว่าคุณจะต้องทำยังไงผมเพียงแต่เรียกร้องให้สนับสนุนเท่านั้นเพราะวันนี้เป็นวันที่เราต้องขึ้นต่อนะนักศึกษาประชาชนที่เขาไปเรียกร้องนะครับเราไม่มีนะเราไม่มีหน้าที่ที่จะไปเที่ยวนำเสนอวิธีการต่อสู้และผมเชื่อว่าคนที่อยู่กับพื้นที่จริงอยู่กับในประเทศเนี่ยเขาจะรู้นะว่าควรจะทำอย่างไรเราเพียงแต่ว่าขอร้องว่าเราจะไปขวัญอ่อนแน่นอนแล้วครับวันที่เสื้อเหลืองเนี่ยนะเบิกเบี้ยเลี้ยงเซ็นรับเบี้ยเลี้ยงแล้วเนี่ยเซ็นรับเงินค่าออกมาชุมนุมแล้วเราจะเห็นการชุมนุมนะคราวนี้เสื้อเหลืองจะออกมาเต็มบ้านเต็มเมืองในวันสำคัญสำคัญเช่นวันเกิดของรัชกาลที่9ก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยได้เราดูในเชิงปริมาณแล้วเราอย่าไปฟอร์เราอย่าไปกลัวก็บอกแล้วว่ามันมาทำอะไรไม่ได้หรอกนะ2ขั้นต่อไปนะขั้นต่อไปวันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ได้หรือไม่ได้อย่างเดียววันนี้เฉพาะหน้านะอันนี้แหละครับไม่ใช่เป็นข้อเสนอนะแต่เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและก็ผมก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะราษฎรหรือพี่น้องประชาชนให้ไปบอกคณะราษฎรด้วยนะผมพูดกับท่านตรงๆนะต้องรีบเอาผู้ที่จะทำยังไงก็ได้นะจะทำยังไงก็ได้อันนี้ท่านไปคิดเอาเองทำยังไงก็ได้เอาพวกที่อยู่ในคุกวันนี้ออกมาก่อนนะให้เขาปล่อยผู้นำที่ถูกจับตัวไปออกมาก่อนนะครับท่านผู้ฟังวันนี้เรื่องอื่นเนี่ยผมจะไม่พูดพูดเรื่องเดียวว่าให้ไปเอาพวกที่อยู่ในคุกเนี่ยที่เขาจับตัวไปนี่ออกมาก่อนกับสองอย่าลดข้อเสนอลงมานะครับและโดยเฉพาะข้อเสนอที่ให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์จะต้องยืนยันยืนหยัดข้อนี้ไว้ถ้าไม่มีข้อนี้ไม่มีแม้กระทั่งอำนาจต่อรองใดๆทั้งสิ้นนะและข้อที่สามอย่าไปไว้ใจว่าเขาจะมาดีเขาจะตั้งกรรมการสมานฉันท์แล้วนะเขาตั้งกรรมการสมานฉันท์ในวันที่เขาประกาศไม่ลาออกในวันที่เขาสั่งให้ทุกคนออกมาตบหน้าเด็กเขาจัดนิทรรศการไอ้เขาจัดนะไอ้เขาจัดนะรายการที่ปลุกกระดมให้คนเนี่ยออกมาต่อต้านวันนี้เนี่ยและขณะเดียวกันเขามาสร้างนะเขามาตั้งกรรมการสมานฉันท์และในกรรมการสมานฉันท์นั้นมีแต่ฝ่ายเขาจะมีฝ่ายเราเขาจะเอาเฉพาะคนหัวอ่อนไปนี่คือแผนทั้งหมดเขาอย่าไปหลงทางวันนี้ไม่ใช่เรื่องกรรมการสมานฉันท์มันไม่ต้องมาพูดเรื่องแตกแยกวันนี้ไม่ต้องมาพูดเรื่องสามัคคีวันนี้พูดเรื่องเดียวจะแก้ปัญหาต้นเหตุและปัญหาต้นเหตุนั้นวันนี้มีอย่างเดียวต้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์อย่ายอมรีบเอาพวกที่อยู่ในคุกออกมาด่วนครับเอาละวันนี้นะหวังว่าครบถ้วนกระบวนความนะครับนะเพราะว่ารายการของเราไม่ใช่รายการที่นี่จะมาด่าใครหรอกนะนอกจากจำเป็นจริงแต่รายการของเรานะเน้นมาให้ความรู้ในสถานการณ์หนึ่งนั้นเนี่ยนะเราจะต้องคิดเป็นสู้เป็นนะในสถานการณ์นะที่มันแหลมคมอย่างนี้ต้องคิดเป็นสู้เป็นนะไปกลัวก็ไม่ได้นะไปกลัวก็ไม่ได้มุตลุก็ไม่ได้อย่างที่ผมบอกวันนี้บางคนบอกว่าแม่งปะทะก็ปะทะเลยไอ้คนที่พูดอย่างนั้นเนี่ยผมก็เข้าใจนะแต่มันไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับวันนี้เนี่ยนะถ้ามันอยากจะออกมาแสดงกิริยาท่าทางเนี่ยนะเป็นหมาบ้าหรือเป็นนักเลงอันธพาลให้มันแสดงให้เต็มที่นะและดั่งหัวเราะเยาะมันไปเอาละครับวันนี้เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับและผมก็คงจะต้องพรุ่งนี้จะพักสักวันนะครับท่านผู้ฟังนะพรุ่งนี้จะพักสักวันนะวันสองวันแล้วก็ค่อยพบกันใหม่ท่านไม่ต้องห่วงหรอกเหตุการณ์ในประเทศไทยนี่ยังยาวผมบอกท่านได้แค่นี้ยังยาวและก็แค่ไปนะสถานทูตนะวันนี้เนี่ยอย่าไปคิดว่าชนะแล้วนะไม่ชนะนะยังไม่ชนะในทางยุทธศาสตร์เราชนะมาก่อนหน้านั้นแล้วแต่บอกแล้วในทางนะอำนาจวันนี้เรายังไม่ได้อำนาจอะไรมาเลยนะครับเพียงแต่วันนี้เรากำลังนะสร้างอำนาจคู่ขึ้นไปเรื่อยๆแต่อำนาจในการปกครองยังอยู่ที่เขาและวันนี้เขายังปกครองได้
นะครับเราจะต้องทำจนกว่าเขาไม่สามารถที่จะปกครองต่อไปได้นั่นแหละถึงเรียกว่าได้รับชัยชนะท่านจำเอาไว้นะครับไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่ผ่านมานั้นยังไม่ได้ถือว่าชนะชนะแค่ทางยุทธศาสตร์คือข้อเสนอที่วันนี้เสนอตรงเป้าตรงประเด็นที่ต้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แต่ในทางชนะที่แท้จริงคือชนะในการได้อำนาจในการปกครองประเทศอำนาจในการปกครองประเทศยังอยู่ที่ฝ่ายเขานะฝ่ายเรายังไม่ได้ต้องต่อสู้ไปจนถึงกว่าเขาปกครองต่อไปไม่ได้และประชาชนปกครองโดยประชาชนนั่นแหละครับถึงจะชนะเอาละครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ